โอเคสำหรับทุกคนผมน็อตนะครับและนี่คือฟลานโบในตอนที่3นะครับผมรอบล่าสุดเราหล่นลงมาจากข้างบนนะครับผมแล้วก็กลายร่างเป็นแมวเหมียวนะครับไม่ได้อัดประมาณ2วันนะครับผมเรื่องราวในหัวตอนนี้แบล็งมากเพราะฉะนั้นโอเคนึกก่อนนะครับผมอันนี้เราเล่นนะครับผมมันคุณมิดด้ามนะครับผมตรงนี้อันดับแรกคือฟลานหายตัวไปนะครับผมแล้วเราอยู่ในโลกไหนสักโลกนึงครับซึ่งมีพระอาทิตย์ซึ่งขัดแย้งกับตอนตกหน้าผานะครับงงๆดีรองเท้าฟลานอันนี้เป็นถุงเท้าฟลานเดี๋ยวลองดูนะครับผมตรงเสื้อว่าเป็นยังไงบ้างโอเคดึงออกมาปุ๊บเป็นต้นไม้ต้นนึงครับที่เหมือนจะมีหน้าเอ้ยต้นไม้เลยน่าเกลียดจังเลยเดี๋ยวก็ข่วนซะนี่แมวเหมียวแมวเหมียวอย่าข่วนพูดเรื่องอะไรกันนี่ฟลานอันนี้เธอเองเหรอเป็นไปได้ไงเนี่ยเอ๊พูดเรื่องอะไรกันอ่ะก็ฉันไงจะให้ฉันเป็นใครไปได้ฟลานแต่เธอเป็นต้นไม้นะงานยามาตกหน้าผารอบเดียวเดี๋ยวก่อนนะว่าแต่มือฉันไปไหนทำไมขยับไม่ได้ฉันก็บอกเธอแล้วไงที่รักว่าเธอกลายเป็นต้นไม้ตอนนี้งูมากคุณมิดด้ามของเราเอ๊ะจริงเหรออ้าวแล้วทำไมกลายเป็นแบบนี้ล่ะจำได้ว่ามีปีศาจตัวใหญ่มานี่นาใช่เขาไม่ยอมปล่อยฉันกลับบ้านนั่นเลยไอ้ปีศาจตัวนั้นเฮ้ยหวังว่าเขาจะไม่กลับอีกนะช่างเป็นคนที่น่ากลัวจริงๆไอ้ปีศาจตัวนั้นน่ะเขากลับมาตลอดแหละเชื่อว่าท่านจำได้นะเหมือนจะคืนนั้นน่ะคืนที่พ่อและแม่ตายไปแมวเหมียวอย่าพูดถึงได้ไหมฉันแค่อยากกลับบ้านแสดงว่าคุณมิดไนท์นะครับผมรู้สึกได้ว่าในคืนที่เกิดโศกนาฏกรรมนะครับผมมีบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับปีศาจตอนนี้ครับผมที่เชื่อมโยงกันอยู่แต่เธอเป็นต้นไม้นะฟลานเธอเป็นต้นไม้เธอจะกลับได้ยังไงฉันแบกเธอไปไม่ได้หรอกนะอีกอย่างฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราอยู่ที่ไหนกันจะตายหรือเปล่าแมวเหมียวบอกฉันทีอย่าพูดอย่างนั้นสิฟลานฉันจะไม่ทิ้งเธออุ้ยแป๊บนึงอะไรแล่นมาฮงมาอิมิเนมฮูลาแป๊บนึงนะครับผมไม่ใช่ภาษาอังกฤษและไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาบนโลกใบนี้ด้วยโคเกโคเรอีกรุนมาพอซาฮูรานีผมจะไปต้องอ่านแน่นอนใช่ไหมเพราะอ่านก็ไม่รู้ความหมายอ่ะอิกนิโจเกวันทีเอาล่ะไม่ใช่ภาษาคนแล้วกันนะครับมาถึงอุ้ยแทงเลยเฮ้ยจริงจังเฮ้ยระวังหน่อยสิคุณมาโจมตีเรากันทำไมอ่ะคือบอกเลยได้ไหมว่าเราอยู่ที่ไหนกันฮูราโคเลแทงยับเฮ้ยหยุดนะไม่งั้นจะขวนแกจริงๆนะเฮ้ยฮูรารอนาอีกนี่พวกเขาพูดอะไรกันน่ะแมวเหมียวมันเกิดอะไรขึ้นกับเรากันแน่ไอ้หมอนี่เป็นใครครับหน้าตาเหมือนต้นไม้หรือเหมือนผักสักอย่างอ่ะไอ้นี่มันดูเป็นรากไม้หน้าตาเหมือนเม็ดสักอย่างนึกไม่ออกว่าเม็ดอะไรครับอยู่โจมตีเราได้แล้วเราไม่ได้จะทำร้ายพวกคุณสักหน่อยอันนี้ก็แทงยับอีกละน่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับดูทรงแมวเหมียวช่วยฉันทีหากระเป๋าฉันให้หน่อยมันอาจจะพอมีอะไรบางอย่างที่ช่วยจัดการตรงนี้ได้โอเคเดี๋ยวลองหาทางดูนะฟลานกระเป๋าเหรอโอเคครับตรงนี้โอเคครับเจอกระเป๋าอยู่ตรงนี้แล้วครับผมอยู่ตรงบัวที่ลอยน้ำอยู่ผมไม่ได้บังเนาะโอเคกระเป๋าเพื่อนสีน้ำตาลใบเล็กปัญหาคือมีเฟืองครับโอเคยืดไปงั้นไปเก็บง่ายไม่น่าง่ายเอ๊ะทำไมพอเราหมุนเฟืองปุ๊บแป๊บนึงนะเหมือนมันจะมีกลไกคุ้นๆน่าจะเป็นฟันเฟืองฟันเฟืองหมุนเดินไปและคืนรูปกลับอะไรในฉากมีเศษของอุ้ยเป็นหน้าแมวเหมียวคาบด้วยอ่ะเป็นเศษหินนะครับผมที่เรืองแสงครับสะท้อนแสงหินเอามาขัดเฟืองหรือเปล่าคิดโง่ๆนะครับผมจิ้มที่แมวเหมียวใช้กับเฟืองฮ่าบอกตามตรงพี่นี่ระดับนี้ใช้คำว่าโหดจริงๆได้กระเป๋าแล้วโอเคทำเต็มที่กลับกันดีกว่ากระเป๋าเราสามารถที่จะดูรูปภาพได้และหนังสือสามารถดูได้ไหมหนังสือแปลกๆเรายูสหนังสือไม่ได้ครับงั้นต้องเอาหนังสือไปคืนฟลานตอนนี้หลับแล้วครับผมยังโดนแทงอยู่ถ้าอย่างนั้นตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการคือเอารูปภาพให้ฟลานไม่ทำงานงั้นเอารูปภาพให้อ๋อใช้รูปภาพครับโอเคอูนามนิฮูมาอารารันมาปิปาปิกาจูเอาโดนลากไปเลยงานหยาบเฮ้ยปั๊บเฮ้ยจะพาฉันไปไหนนะคุณผักอ้าวงานหยาบแล้วโดนหิ้วไปแล้วเฮ้ยพวกเขาต้องอยากช่วยเราแน่เลยฟลานฉันสัมผัสได้อูรารันมาอีโปอย่ากลัวไปเลยเพื่อฉันเอ๋ยแมวเหมียวหยุดพวกเขาทีอย่าทิ้งฉันไปไม่ต้องห่วงฉันจะไปกับเธอด้วยกรอบมากรอบมาโอเคบินไปแล้วครับกูอัดแล้วใช่ไหมชาปเตอร์ที่3 Vegetative State นะครับผมรัฐของผักใช่ไหม
ประมาณดินแดนผักหรือว่าง่ายๆคือก็นั่นแหละครับจริงๆเราควรจะมาตัดชัปเตอร์ตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับมันไม่ได้ไกลกว่ากันเยอะและคลิปที่แล้วมันก็นานมากแล้วด้วยโอเคครับอีเมนโบเรสักอย่างครับแต่ดูจากท่าทางเขาคุกเข่าให้แล้วฟลานอยู่ในกระถางต้นไม้ดีๆครับน่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลครับกำนันผู้ใหญ่บ้านคุยสักอย่างกรอซาซิโอว่าถอยให้นะครับผมอู้ผู้ภาษาอังกฤษครับยินต้อนรับนะสิ่งมีชีวิตน้อยฉันชื่อว่าเซียเธอพูดภาษามนุษย์ใช่ไหมโอ้ดีจังเลยในที่สุดก็มีคนที่เข้าใจภาษาเราสักทีเพื่อนที่แสนดีของฉันไรบอกว่าเธอได้แสดงภาพลวงตาให้กับเขาเป็นภาพของมนุษย์4คนแล้วก็แมวซึ่งให้ฉันเดานะเธอคงเป็นหนึ่งในพวกนั้นใช่ไหมเด็กสาวตัวเล็กในภาพไงได้โปรดอภัยให้เพื่อนฉันด้วยนะถ้าเกิดเขาทำให้เธอต้องกลัวคือพวกเราไม่เคยเห็นมนุษย์มาก่อนพวกเราไม่เคยเห็นมนุษย์ที่หน้าตาเหมือนต้นไม้มาก่อนก็ถูก เอาเป็นว่าให้หนูอธิบายก่อนได้ไหมเรื่องราวมันเป็นชั้นนั้นชั้นนี้โอ้ไม่ต้องอธิบายหรอกว่าหนูน้อยเมล็ดพันธุ์นี้จะช่วยอธิบายทุกอย่างเมล็ดพันธุ์อิมเตมโมนาแครเอโกเอโกโบรเอโกโปเตทุยอ๋อเหมือนเขาเป่าสักอย่างมาครับแมะทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่น่าชงนหมดนะครับตอนนี้ยื่นเมล็ดพันธุ์ให้แล้วมันก็ไหนดูหน่อยสิอ๋อเธอเป็นเด็กดีนะไม่ต้องสงสัยเลยเป็นเด็กที่ตามหาความจริงมาจากครอบครัวโบเธอคือฟลานนี่เองนะเด็กสาวผู้มีแรงใจในการใช้ชีวิตมีความรักที่ยิ่งใหญ่กับสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่ข้างๆเธอแมวสินะผู้ปกป้องประตูน่าสนใจ Protector of Gate ครับ Protector คือผู้ปกป้องหรือผู้ปกปัก Of Gate ก็คือของประตูผู้ปกป้องประตูหรอประตูอะไรไม่แน่ใจนะครับผมเอาเป็นว่าคุณเห็นสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงอ่ะจากเมล็ดพันธุ์งั้นเหรอเงียบๆก่อนฉันเห็นบางอย่างเมล็ดพันธุ์นี้มันไม่ได้ซ่อนทุกอย่างเอาไว้ฉันเห็นโลกที่ไม่ควรจะมีใครได้เห็นไม่ควรจะมีใครยกเว้นเพียงหนึ่งเดียวนี่ใครอ่ะแปลผิดขออภัยนะครับแต่น่าจะประมาณนั้นแหละคุณหมายความว่าไงงั้นเหรอไอ้ที่ว่ายกเว้นเพียงหนึ่งคุณหมายถึงปีศาจอย่างนั้นเหรอเธอไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่นะฟลานฮะนั่นเป็นเพียงสิ่งเดียวฉันจะบอกเธอได้นะหนูน้อยแล้วคุณช่วยหนูได้ไหมพากลับบ้านอะไรประมาณนี้คือเราปล่อยให้เธอกลับบ้านไปไม่ได้ตอนนี้นะมันอันตรายสำหรับพวกเราเกินไปสำหรับพวกเราด้วยเหรอจริงๆแล้วเธอไม่ควรจะรู้ถึงการมีตัวตนของพวกเราด้วยซ้ำมันต้องมีสักทางสิคือแบบหนูตายแล้วอย่างนั้นเหรอถึงมาเจอพวกคุณได้ตายอะไรคือความตายที่เธอว่าก็แบบไม่ได้อยู่แล้วไง no longer exist อีกอย่างคืออยู่ๆมากลายเป็นต้นไม้แบบนี้แสดงว่าหนูต้องตายแน่เลยเป็นปุ๋ยแล้วก็สลายขึ้นต้นไม้ไม่หรอกความตายมันไม่มีความหมายเลยเมื่อเทียบกับความรักเฮ้เมื่อครั้งที่เราไม่อาจสัมผัสถึงความรักได้เรานั้นจะตายเราก็เป็นเพียงแค่ร่างกายที่เดินไปอย่างไร้ชีวิตปรัชญาจัดๆเลยให้ตายเถอะเอาเป็นว่าช่วยกูกลับบ้านแล้วกันเอ๊ะถ้าหนูยังไม่ได้ตายงั้นช่วยหนูกลับบ้านทีสิแมวน้อยเธอมาใกล้ๆหน่อยสิขอฉันดูหน่อยสิว่าเธอชื่อว่าอะไรผมชื่อว่ามิสเตอร์มิดไนท์ครับมิสเตอร์เที่ยงคืนโอ้เป็นชื่อที่ไพเราะจริงๆเลยเธอคิดว่าฟลานควรจะกลับบ้านตอนนี้ไหมแน่นอนสิครับผมปลดชี้ทางให้เราได้กลับบ้านด้วยว่าแต่ผมมีคำถามคุณคือพระราชาใช่ไหมฮ่าน่าขำจริงๆเลยใช่แล้วฉันนั่นแหละคือพระราชาพระราชาแห่งอีสเทอร์สตาร์อีเทอร์สตาร์ต้องจำชื่อไว้นะครับอีเทอร์ตาโอเคโอ้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับฝ่าบาทไงก็แล้วแต่กระผมชอบใบไม้ของท่านมากมันสวยงามเหลือเกินต้องปรับคำให้กลายเป็นแบบสุภาพนิดนึงแล้วกันนะฟรานก็เลยถามกลับมาว่าแล้วคุณพระราชาคุณจะช่วยพวกเราไหมทำไมเธอถึงอยากได้กลับบ้านขนาดนั้นล่ะเมล็ดพันธุ์มันบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องราวของเธอนะมันไม่ใช่ที่ที่น่ากลับเท่าไหร่นี่คือมันก็มีเหตุผลหลายข้อนะท่านแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือป้าของหนูเธอจะปกป้องหนูหนูแค่อยากรู้สึกถึงใครสักคนที่ยังเป็นห่วงหนูอยู่บ้างหนูก็รู้สึกสับสนตลอดเวลานะแต่อย่างน้อยหนูก็ยังรู้สึกว่าถ้าหนูได้กลับไปยังที่ที่เป็นบ้านมันคงดี
โอ้เธอนี่ช่างกล้าหาญจริงๆเลยคือแค่ให้หนูได้กลับบ้านได้ไหมโปรดช่วยหนูทีจริงๆแล้วมันก็มีสิ่งที่ฉันทำไม่ได้นะแต่ว่าฉันก็จะทำให้เธออันดับแรกสุดฉันจะพาเธอไปยังประตูแล้วพาเธอกลับบ้านแต่เธอต้องหาทางเดินทางไปเองนะโอ้จริงแล้วขอบคุณมากๆเลยว่าแต่ประตูอยู่ไหนคะท่านแต่ฉันเกรงว่าฉันไม่อาจจะนำร่างมนุษย์ของเธอกลับคืนมาได้นะแต่มีเพียงพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่ทำได้ The Great Wizard นะครับผมแต่เราค่อยคุยเรื่องเขาอีกทีนึงหลังจาก Procedures ถ้าผมจำไม่ผิดคำนี้หมายถึงระเบียบและขั้นตอนหรือว่าพิธีกรรมสักอย่างนะครับผมหลังจากผ่านระเบียบขั้นตอนไปแล้วละกันเนาะอันดับแรกสุดเธอต้องเข้าใจภาษาของเราซะก่อนจะเข้าใจภาษาของคุณได้ยังไงล่ะคะกินผลไม้นี่ซะทุยโอ้โหปั้นมาเน้นๆกึบเข้าไปแล้วครับโอเคตอนนี้หูและลิ้นของเธอจะเริ่มเข้าใจอะไรมากยิ่งขึ้นแต่ยังไม่ใช่ดวงตาของเธอนะหมายถึงเธอก็ยังอ่านไม่ออกวิธีอ่ะแหละโอเคโอเคไม่ต้องห่วงแล้วอย่างน้อยหนูก็ถามได้ขอโทษนะครับคุณผู้หญิงไม่ทราบว่าคุณเข้าใจสิ่งที่กับผมพูดไหมอันนี้นะครับผมคุณแครอทพูดแล้วโอ้เข้าใจสิน้ำเสียงคุณฟังดูใจดีจังเลยอู้ว่าแต่แมวเหมียวเข้าใจที่เขาพูดไหมคือผมไม่เข้าใจเลยฝ่าบาททำไมอ่ะมีผลไม้ให้ผมบ้างหรือเปล่าเธอไม่ต้องการผลไม้นั้นหรอกนะคุณมิดไนท์ดินแดนของเรานั้นมันสร้างมาจากกลิ่นหอมแล้วก็เสียงในไม่ช้าเธอจะเริ่มเข้าใจโลกใบนี้เองไม่ต้องห่วงเลยอย่างว่าครับอาจจะเป็นเพราะแมวเนี่ยเขาไม่ได้ฟังภาษามนุษย์นะครับผมจากลักษณะแบบเดียวกันครับเขาสื่อสารคนละแบบมันทำให้แบบมองปราดเดียวไม่นานครับจะเริ่มปรับตัวได้น่าจะประมาณนั้นละมั้งรับรองเธอจะโอเคหน้าแมวเหมียวอ่ะท่านแล้วพูดถึงท่านรู้ไหมว่าหนูมากลายเป็นต้นไม้ได้ยังไงเอาจริงๆฉันก็ไม่ใช่คนที่ตอบคำถามเรื่องนี้ได้อะนะแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่จะไปทำprocedure น่าจะหมายถึงทำผมจะใช้คำว่าพิธีกรรมแล้วกันนะครับทับเลยถึงเวลาจะทำพิธีกรรมแล้วนะว่าแต่เธอกลัวความสูงหรือเปล่าเพิ่งตกมาจากสะพานไม้ก็ขึ้นอยู่ว่าสูงแค่ไหนกับก็นิดหน่อยก็นิดหน่อยแล้วกันครับก็เวลาขึ้นไปยืนก็จะรู้สึกนิดนึงอะค่ะถ้างั้นก็พาเธอขึ้นบันไดไปเดี๋ยวนี้เอาตัวอะไรมาอีกเนี่ยคาแรคเตอร์เยอะเหลือเกินหน้าตาเหมือนแมลงกุจีครับเหมือนตัวกิ้งขี้อ่ะว่าแต่ท่านจะพาหนูไปไหนแล้วจะทำอะไรกับหนูงั้นเหรอก็แค่จะพาเธอไปหาแขนและขาที่หายไปไงทุกอย่างมันจะโอเคฉันจะรอเธออยู่นี่นะฟลานฉันรักเธอโอ้ยฟังคำว่าเลิฟนะครับผมหนูฟลานกับมิสเตอร์มิดไนท์นี่จะพ่นคำว่าเลิฟใส่กันบ่อยมากจนเราแบบเห็นอยู่ห่างๆแล้วก็แบบจริงจังชิบหายแล้วมันจะโยนเราลงไปข้างล่างใช่ไหมหน้าผาสูงๆแบบนี้เอาละครับแป๊บนึงนะนั่นอะไรอ่ะหมาน้ำบินได้คือไม่มีคนบอกผมนึกนะครับมันจะเหมือนจิ้งเหลนที่อยู่ในน้ำแล้วมีแผงคอคนเรียกกันว่าหมาน้ำมันชื่อภาษาทางการสักอย่างจำไม่ได้แล้วครับผมโอ้สวัสดีฉันชื่อว่าพาลอนทรัสฉันเป็นคุณหมอของเธอนะยินดีที่ได้รับใช้เธอนั่นเหรอคือเคสเร่งด่วนโอ้เจ๋งสุดไปเลยคุณนี่แบบขนฟูนุ่มตัวใหญ่น่ารักจริงๆโอ้ใช่ขอโทษนะคือปกติหนูไม่เคยเห็นสิวชิ้นแบบคุณมาก่อนเลยก็พยายามเข้าใจอยู่นะเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องจริงก็เหมือนนึกว่าอยู่ในฝันหนูชื่อฟลานนะเป็นมนุษย์ผู้หญิงพระราชาได้ส่งหนูมาเพื่อจะหาแขนและขาแล้วก็หาทางกลับบ้านโอ้มนุษย์งั้นเหรอโอเคหลักๆเธอต้องการแค่แขนและขาใช่ไหมงั้นเราจะพาเธอไปรักษาอาการนี้แล้วกันนะเธอพร้อมที่จะเข้าสู่อึ้งมือของสัตว์ประหลาดหรือยัง Pawn of the Beast อึ้งมือของสัตว์ป่าสัตว์ป่าเหรอหมายถึงใช่แล้วฉันคือสัตว์ป่าไงอ๋ออึ้งมือของมันแหมแล้วก็ทับศัพท์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะหิ้วไปก็จบแล้วเรามาถึงแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำครับน่าจะเป็นตะลิ่งก็ไม่ใช่ทะเลสาบไม่ใช่ตุ่มแล้วก็เรียกตุ่มเรามาถึงแล้วโอ้ที่นี่สวยจังเลยดูสงบสุขดีด้วยอยากจะแช่อยู่ที่ตลอดไปขอบคุณนะที่นี่คือบ้านฉันเองเป็นสถานที่ที่ฉันเกิดมาผมเล่าของผมไปเรื่อยๆนะครับยาวๆนะครับวันนี้หัวมันค่อนข้างดีหน่อยครับไม่ค่อยอื้ออึงมากครับแปลได้เรื่อยๆมันคือสถานที่ที่วาโลกาผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้สร้างขึ้นเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ที่สุดในจักรวาลแห่งนี้น้ำที่บริสุทธิ์ที่สุดเหรออู้ฟังดูสุดยอดไปเลยว่าแต่อยากรู้จังว่าเกรทวาลอก้าคือใครอ่ะใครงั้นเหรอคือเกรทวาลอก้า
โอ้เธอไม่เคยได้ยินเรื่องเขาสินะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นจริงทั้ง5เขาคือพระราชาของความเป็นจริงแรกที่1เมื่อนานมาแล้วเคยมีสงครามที่เขาต้องต่อสู้กับความมืดมิดแล้ววันหนึ่งฮีเฟลน่าจะหมายถึงล้มเหลวหรือว่าแพ้ละมั้งเขาบาดเจ็บอย่างหนักเลยแหละหัวใจเขาแตกสลายและเขาก็อยู่ตัวคนเดียวและเขาก็ได้มาที่อิเทอร์ตราหรือว่าสถานที่นะครับคือโลกแห่งนี้เลือดของเขาได้สร้างน้ำสีชมพูแห่งนี้ขึ้นมานั่นคือเหตุผลว่าทำไมมาถึงได้บริสุทธิ์ไม่น่าจะบริสุทธิ์นะดูทรงเขาเป็นความเป็นจริงที่หนึ่งหรอ Reality Stone ทั้ง5หรอไม่น่าใช่เรื่องยาวร้อยสั้นประมาณนั้นแหละอู้ฟังดูดีจังเลยนะว่าแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับความเป็นจริงของโลกนี้เท่าไหร่เลยและนั่นแหละว่าแต่เธอมาที่นี่ยังไงกันเหรออะไรนำพาให้เธอมาที่อีเทอร์ทราคุณแมวเหมียวกับฉันกำลังหาทางกลับบ้านเราก็มีความสุขมากเลยเจอกันกอดกันรักกันแต่สักพักหนึ่งเราก็ล่วงลงมาปีศาจร้ายตัวใหญ่มันตามมาแล้วก็ทำกับหนูแบบนี้เขาทำลายสะพานเขาต้องการให้หนูตายอู้ใครกันนะต้องการให้เธอตายทำไมฟังดูแย่จังเลยขอไม่พูดถึงมันแล้วกันนะคะงี้ก็แล้วแต่คุณหมอทำไมหนูถึงกลายเป็นต้นไม้งั้นเหรอก็บางครั้งน่ะถ้าเกิดเขาเรียกว่าความคิดหรือปณิธานของเรามันแข็งกล้าพอมันจะทำให้สิ่งที่เราคิดอยู่มันกลายเป็นจริงในความคิดของเธอตอนนั้นคือพยายามจะมีชีวิตอยู่ใช่ไหมล่ะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเมื่อร่างกายมนุษย์ของเธอถูกทำลายไปแล้วแต่เธอยังคงอยากมีชีวิตอยู่เธอยังอยากอยู่ต่อคราวนี้เมื่อเปลือกของร่างกายเก่าเธอหายไปเธอจึงเข้าไปยังเปลือกใหม่ที่เป็นเปลือกที่ว่างเปล่าและความทรงจำและวิญญาณของเธอก็น่าจะซึมซับเข้ามาโอ้ลึกซึ้งนะครับผมและนั่นเป็นครั้งแรกเลยนะที่เพิ่งจะเห็นมนุษย์เนี่ยได้เข้าไปในต้นไม้แปลกดีแต่แม้คงอันตรายต่อเธออยู่ดีที่เธอจะมาอยู่ที่นี่มันทำให้ดีแดของเรานั้น vulnerable น่าจะเป็นอันตรายหรือว่าไม่ปลอดภัยประมาณนั้นนะครับถ้าแปลหยาบหนูย้ายวิญญาณมาด้วยตัวเองงั้นเหรอเจ๋งจังเลยนะพาลอนท่าว่าแต่หนูทำยังไงหนูไม่รู้ตัวมาก่อนเลยเธอคงไม่รู้จริงๆใช่ไหมล่ะว่าเธอมาถึงจุดนี้ได้ยังไงโอเคโอเคเมื่อตอนที่เธอข้ามมายังอีเทอร์ตราเธอได้เปิดประตูระหว่างความเป็นจริงกับโลกของเราและเมื่อประตูนั้นเปิดสิ่งมีชีวิตที่ไม่ควรจะมาอยู่ในโลกแห่งนี้ก็ได้เข้ามาทำให้ความเป็นจริงของเขาความเป็นจริงของเรามันคาบเกี่ยวกันนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันเลยทำให้สมดุลของสองโลกนั้นมันปั่นป่วนประโยคนี้ผมอาจจะแปลงงๆนะครับผมไม่ค่อยเข้าใจรูปประโยคมันเท่าไหร่แต่เขาพูดถึงมันน่าจะมีหนึ่งคนนะครับผมที่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นหรืออยากจะทำลายนะครับผมความเป็นจริงที่สองปีศาจนั้นปีศาจร้ายสีดำโอ้เขาร้องไห้เลยอ่ะฉันไม่รู้สิมันจะเกิดขึ้นอีกแล้วแต่ฉันแค่อย่าเศร้าไปเลยนะคุณหมอหนูขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะหนูไม่ได้อยากจะย้อนคืนความหลังแบบนั้นแสดงว่าไอ้ปีศาจร้ายสีดำนะครับผมคือความเป็นจริงที่2นะครับผมน่าจะเคยทำสักอย่างกับคุณหมอคนนี้ครับเลยเสียใจมากๆโอ้เด็กน้อยเธอช่างใจดีเหลือเกินนะไม่เธอไม่จำเป็นต้องรู้สึกขอโทษหรือเสียใจอะไรทั้งนั้นฉันรู้ว่าเธอน่ะพิเศษแต่ตอนนี้เราควรจะมาโฟกัสกับการทำให้แขนและขาของเธอกลับมาก่อนโอเคไหมโอเคค่ะคุณหมอตามนั้นนะครับผมโอเคเราทหารของดวงอาทิตย์ดวงวิญญาณแห่งผืนน้ำโปรดมอบแขนและขาของฟลานกลับคืนมาได้เป็นโอ้แล้วกายล่างนะครับผมเป็นเหมือนกับนางไม้แล้วรู้สึกยังไงบ้างฟลานเฮ้ตอนนี้เราได้เป็นหนึ่งเดียวกับอีเทอร์ทราแล้วครับโอ้รู้สึกว่าหนูเหมือนกับต้นไม้ที่สวยงามแล้วก็มีใบไม้ด้วยดีใจที่เธอชอบนะโอเคบอกแล้วรักษาเธอได้น้ำนี่เป็นน้ำเวทมนต์รักษาได้ทุกอย่างแหละทุกอย่างเหรอแล้วคุณคิดว่ามันจะรักษาพ่อและแม่ของหนูได้ไหมหมายความว่าไงเหรอรักษาพวกเขาคือฟิกซ์นะครับผมไม่ได้หมายความรักษาไม่ใช่เคียวฟิกซ์หมายถึงซ่อมแซมคือในความที่โลกนะครับผมเขาใช้คำว่าฟิกซ์กับเราเหมือนกับว่าเราเป็นสิ่งของไงแต่อันนี้คือฟลาก็เลยงงๆว่าเอ๊ะซ่อมแซมเหรอช่วยแบบซ่อมแซมพ่อกับแม่เรากันเหรอแล้วพวกเขาเป็นอะไรกันล่ะก็ไม่มีอะไรหรอกคุณหมอเอาเป็นว่าขอบคุณมากที่ช่วยนะก็ถูกฆ่าตัดหัวตัดตัวตัดแขนตัดขาควักไส้นะก็ไม่พูดถึงละดีแล้ว
คุณเป็นคุณหมอที่ดีที่สุดเลยตั้งแต่ที่หนูเคยเจอมาทั้งนุ่มฟูและสวยงามจริงๆหนูเคยมีคุณหมอคนนึงก่อนหน้านี้เขาชื่อว่าดร.เดินนะเขาเป็นแค่ไอ้ลุงแก่ที่นิสัยแย่มากๆโอ้ลุงแก่งั้นเหรอเอาจริงๆเขาคงจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกบางทีก็อาจจะแค่ทำตามกฎก็ได้งี้ก็แล้วแต่ตอนนี้ฉันจะพาเธอออกมาจากที่นี่ละกันงิ้วรู้สึกว่า EP นี้ค่อนข้างสวยงามนะครับมีความแบบอบอุ่นหัวใจขอเสียบชาร์จไอโฟนปั๊บนะครับมันจะตื่นนึกหน่อยโอเคกลับมาแล้วนะครับหมาน้ำบินได้ของเราโอเคเรากลับมาแล้วไปหาพระราชาเซียได้เลยสิผมออกเสียงว่าเซียแล้วกันนะดูว่าตอนนี้เธอเป็นประชาชนของอีสเทอร์ตราแล้วโอเคก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้นะครับขอบคุณนะคุณหมอเดี๋ยวสักวันคุณจะได้เจอกับแมวเหมียวของหนูน่าจะเป็นเรื่องดีนะไว้เจอกันลาก่อนค่ะเราได้ขามาก็จริงแขนก็มาด้วยนะครับตอนนี้เอ้ยช่างเป็นแมวเหมียวที่ขนฟูเลยขนาดนี้เธอชอบนี่ไหมฮะเสร็จการทาสแมวหนูกลับมาแล้วฟลานกลับมาสักทีโอ้เธอมีใบไม้บนหัวด้วยน่ารักจังเลยเป็นเหมือนกับพระราชาล่ะครับพระราชาเสียโอ้ขอดูหน่อยสิวู้ตอนนี้เธอเป็นประชาชนของเราแล้วนะขอบคุณมากเลยพระราชาคุณหมอนั้นวิเศษมากๆเลยเขาได้ทำน้ำที่มีเวทมนต์ด้วยล่ะแต่มันน่าเศร้านะเขาเล่าเรื่องหลายๆอย่างกับหนูซึ่งก็มีหลายเรื่องที่หนูไม่เข้าใจเหมือนกันอย่าห่วงไปเลยพาลอนต้าเขาจะโอเคเขาก็มีเหตุผลของเขาแต่ว่าตอนนี้เราก็มีปัญหาหลายอย่างที่ต้องแก้ไขนะแต่ตอนนี้เธออย่าเพิ่งห่วงเลยดีกว่าอันดับแรกสุดเรามาคุยกันดีกว่าว่าจะพาเธอกลับบ้านยังไงโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากเราต้องไปคุยกันเรื่องของพ่อมนุษย์ยิ่งใหญ่ใช่ไหมใช่แล้วพ่อมนุษย์ยิ่งใหญ่คือคนเดียวที่จะหาทางทำให้ร่างกายมนุษย์เธอกลับมาได้และเขาก็มีศิลาอันนึงที่สามารถจะเปิดประตูนำพาเธอกลับบ้านได้ด้วยโอ้แล้วพ่อมดที่ว่าอยู่ไหนศิลานั้นอยู่ไหนล่ะดินแดนนี้มีแต่หลายสิ่งที่หนูไม่เข้าใจเต็มไปหมดเลยโอเคตอนนี้คือเธอยังไม่เคยออกไปข้างนอกเลยใช่ไหมล่ะก็ถือว่าเธอยังอยากรู้อยากเห็นไปหมดเลยละสิอันดับแรกสุดนะพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาอาศัยอยู่ที่หุบเขาโคเทมแต่เราก็ไม่ได้เห็นเขามาสักพักแล้วนะอันดับแรกสุดคงต้องตามหาตัวเขาให้เจอก่อนแล้วทุกอย่างมันจะโอเคหน้าที่สำคัญของพ่อมดที่ว่าคือทำการปกปักรักษาศิลาในการเปิดประตูอ้ออย่างนี้นี่เองศิลาที่ท่านว่าก็เหมือนกับกุญแจสินะว่าแต่หุบเขาที่ท่านว่านี่อยู่ไหนเหรอเธอก็ต้องถามทางไปเรื่อยนะอันดับแรกสุดก็ตามป้ายไปละกันฉันต้องไปแล้วแหละแต่รับรองที่จะไปช่วยเธอเรื่องประตูแน่นอนขอให้โชคดีในการตามหาพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่นะเขามีธุระนะครับผมนั่งหมาน้ำบินไปเรียบร้อยละเป็นไงคุณมิดไนท์เห็นหมาน้ำขนฟูที่บินไปบินมาไหมนั่นคือพาลอนต้านะเขาช่วยรักษาฉันโอ้ดูท่าทางเขาจะนุ่มฟูน่าดูเลยฮะว่าแต่ฉันลืมไปกระเป๋าอยู่นี่นะโอเคครับขอบคุณจ้าแมวเหมียวว่าแต่เห็นยาฉันบ้างไหมไม่รู้สินะอาจจะอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำก็ได้อาจจะอยู่แถวเสื้อผ้าเธอที่ตกหล่นอยู่อ่ะโอเคโอเคงั้นต้องไปลองหาทางดูแล้วกันอันดับแรกสุดไปตามหาพ่อมดกันดีกว่าใช่แล้วพระราชาบอกว่าอยู่ที่หุบเขาสักอย่างใช่ไหมหุบเขาโคเทรมเป็นสถานที่ที่พ่อมดผู้ยิ่งใหญ่อาศัยอยู่ไปกันเถอะรู้สึกว่าตอนนี้มันจะค่อนข้างแฟนตาซีนะครับผมมีหุบเขามีพ่อมดมีผู้ยิ่งใหญ่มีชื่อแปลกๆล่ะคือยิ่งเล่นน่ะมันจะยิ่งแฟนตาซี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 ไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าเหมือนยิ่งเล่นมันเลยยิ่งสนุกอ่ะเพราะว่าชิ้นแรกสุดแต่ตอนมันเบสออนทรูสตอรี่นึกออกไหมอ่ะเบสออนเรียลิตี้มันเลยแบบมันก็โรงพยาบาลบ้าเด็กในที่ถูกขังแล้วพวกเนี้ยแต่พอยิ่งถลำลึกมันจะยิ่งแปลก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 ขึ้นมาเรื่อยๆครับรู้สึกว่ามันเข้าท่าดีว่ะสนุกสนุกในกระเป๋าเราตอนนี้มีรูปภาพของเราครับแล้วก็ภาพมายาทั้ง4ที่คนเขาเข้าใจนะครับเพราะจักรวาลนี้ไม่เคยเห็นมนุษย์มาก่อนนะครับผมแล้วก็ในหนังสือนะครับผมเดี๋ยวลองอ่านสักครู่นะครับโอ้ผมคิดว่าหนังสือมันน่าจะยังไม่ใช่ให้ผมอ่านทั้งหมดในตอนนี้หรือผมควรจะอ่านทั้งหมดในตอนนี้ทำความเข้าใจกับมันหรือมันยังไม่อธิบายทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อผมถึงจุดนึงที่ผมไม่เข้าใจผมต้องเปิดเพื่อตามหาความจริงเพราะเท่าที่ดูนะครับผมหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ค่อยได้เกี่ยวโยงกันเท่าไหร่แต่หลายสิ่งหลายอย่างก็ดูคุ้นเคยสถานที่แห่งนี้คืออีเทอร์ต้าแล้วก็พูดถึงพายุที่ยิ่งใหญ่และสัตว์ประหลาดที่มาเจอแมวดำตาสีเหลืองสัญลักษณ์ที่ไม่รู้จัก
วาโลก้าน่าจะเป็นวาโลก้าผู้ยิ่งใหญ่ครับเป็นสิ่งที่อยู่ในเรื่องเล่านะครับผมของพาเมต้านะครับผมนี่ก็งงๆชื่อหน่อยอันนี้เป็นอัลฟาเบตสัญลักษณ์ต่างๆเป็นเรื่องราวของเซียนะครับผมเอ๊ะมันคือความจริงหรือมันคือบางสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองหนังสือเล่มนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมว่ามันเป็นหนังสือของใครแต่เรื่องราวที่เราเจอมาส่วนใหญ่ทั้งเส้นผมที่พันต้นไม้และแมลงปออ้าหรือจะเป็นคนนี้คุณลุงคนนี้นะครับผมเป็นคนที่เขียนบันทึกเล่มนี้จบนะครับผม October 2, 1878ภาพหายไปถูกฉีกหายไปนะครับผมหนังสือทั้งหมดนี้เอาเป็นว่าผมคิดว่าถ้าเกิดผมมานั่งอ่านและสรุปทีเดียวน่าจะงงๆไว้ตรงไหนที่ผมสงสัยผมจะหยิบมาอ่านหรือไม่ผมอาจจะอ่านทั้งหมดแล้วก็ทำสรุปอีกทีแล้วกันนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีให้ผมอ่านไปเรื่อยๆอ่ะต้องอ่านและทำความเข้าใจแล้วก็ค่อยเข้าใจอีกทีนึงเลยประมาณเนี้ยให้ผมค่อยอ่านตอนมีเวลาแล้วกันครับแต่ตอนนี้มันมีของหลายอย่างที่อยู่กับผมเช่นใบกำจัดแมลงไม้ขีดไฟสีเทียนคนบอกผมนะครับมันคือสีเทียนใช่ครับผมนึกอยู่มันคือสีอะไรผมก็นึกสีน้ำมันคือมันใกล้สุดแต่จริงๆแล้วมันคือสีเทียนแต่ผมนึกไม่ออกครับก็เลยคิดเป็นสีไม้แล้วนะจริงๆมันคือสีอะไรแต่ผมนึกไม่ออกแค่นั้นเองคนนี้คือคุณแมลงกุจีสินะสวัสดีค่ะไม่เธอเข้าไปไม่ได้มันปิดแล้วเอาเป็นว่าอะไรอยู่ข้างหลังห้องนี่หรอคะคือแค่สงสัยเฉยๆมันเป็นห้องสมุดนะแน่นอนแต่มันปิดแล้วกลับมาอีกทีในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือว่าฤดูหนาวนะแล้วมันจะเปิดว่าแต่นี่คือเธอใช่ไหมต้นไม้พูดได้ที่ฉันพาไปหาพาลอนตราอ๋อใช่หนูเองพาลอนตามอบแขนและขาให้หนูโอ้อย่างนี้นี่เองแล้วก็เลยมีหัวด้วยเนาะโอเคใช่แล้วค่ะว่าแต่ห้องสมุดปิดจริงๆหรอจนกว่าพระจันทร์จะรับฟ้าไปแล้วดวงจันทร์ที่2ขึ้นมาถึงจะเปิดและหลังจากนั้นปุ๊บความรู้ที่แท้จริงก็จะได้รับการเรียนรู้แต่สิ่งนั้นที่ว่ามาจะต้องเรียนรู้ได้เฉพาะช่วงฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูหนาวเท่านั้นแสดงว่าเกิดอยู่ในช่วงฤดูร้อนหรือใบไม้ผลิคุณก็เรียนรู้เลยไม่ได้เลยนะสิแน่นอนเราเรียนรู้ตลอดเวลาเหมือนอย่างที่เธอก็พยายามถามตอบอยู่หลายข้อนี่ไงโอเคไว้เจอกันบ๊ายบายบทสนทนาบางคำก็จะแปลงงๆนะครับแต่เข้าไปไม่ได้เพราะเขาห้ามโอเครอมาลุ้นไม้ผีกับลุ้นไม้ร่วงพอผมรวบคำแล้วมันจะลุ้นไม้ผีลุ้นไม้ร่วงนะครับผมเร็วๆหน่อยทางซ้ายนี่น่าจะเป็นพระราชวังนะครับผมจุดนี้เป็นเหมือนจะเป็นจุดรับเรือนะครับผมเอาไว้เวลาเรือมาจอดครับเราต้องไปที่หุบเขานะครับผมตรงนี้มีผ้าที่ตากไว้เป็นธงนะครับผมโอเคดอกไม้ตรงนี้นั่นว่ากันไปโอเคจุดนี้เป็นแมลงตัวหนึ่งครับน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับ Kingsman บ้างก็คือเป็นทหารของพระราชาอะไรประมาณนั้นน่ะคุณเป็นยามเหรอกาดอาจจะฟังดูแย่ไปนิดหน่อยใช่แล้วล่ะเส้นทางไปที่หุบเขาโคเทรมอะไปที่ไหนพอจะรู้ไหมรู้สิอยู่ไหนงั้นเหรออือหือบอกได้ไหม yes ทำไมเขาตอบได้แต่ yes เหรองั้นบอกหนูได้ไหมว่าหนูต้องไปทางไหนหุบเขาโคเทรมงั้นเหรอปกติจะเข้าได้เฉพาะฤดูหนาวนะฤดูหนาวงั้นเหรอคุณพูดถึงอะไรอ่ะวินเทอร์ไทม์ก็แน่นอนสิก็วินเทอร์ไทม์คือมันไม่ได้พูดถึงวินเทอร์ครับมันคือวินเทอร์ไทม์โอ้ก็ต้องรอถึงฤดูหนาวเลยเหรอเนี่ยรอไม่ไหวหรอกเอ้างั้นเหรอเธอก็ไม่ต้องรอเธอก็ไปซะสิเอ๊ะเหรอไปยังไงอ่ะนั่นสิจะให้ไปยังไงขอโทษทีนะคือผมก็อธิบายไม่ค่อยเก่งอ่ะแต่อันดับแรกสุดคุณลงไปชั้นล่างแล้วก็เดินตรงไปแล้วคุณจะเจอกับคนทำนาฬิกานะแล้วก็จะอธิบายทุกอย่างเองโอเคขอบคุณมากค่ะลงไปข้างล่างแล้วตรงไปเจอคนทำนาฬิกาช่างทำนาฬิกาโอเคครับมากันคุณมิดดัมลงไปชั้นล่างโอเคอันดับแรกสุดจุดนี้เหมือนจะมีผลึกนะครับผมเป็นก้อนหินนะครับผมแต่ว่าเป็นก้อนหินที่เรืองแสงแต่โลกนี้มีปลานะครับผม
โอเคผมดูแผนที่นึงแล้วกันครับเหมือนจะมีแผนที่อยู่ที่นี่คือเกาะสักอย่างซึ่งในความเชื่อมโยงมันมีอัลฟาเบตอยู่ครับถ้าจากหนังสือเมื่อกี้ที่ผมอ่านนะมันน่าจะเป็นคำที่สามารถเปรียบเทียบกับตัวอักษรได้ผมไม่รู้นะว่ายังไงแต่เมื่อกี้ผมอ่านหยาบๆมันมีอัลฟาเบตอยู่หน้านึงโอเคครับผมตัวนี้มันอาฮาฟาซีทีมันก็ไม่อาจประกอบเป็นคำภาษาอังกฤษได้นะครับแต่ก็ดูไว้ก่อนก็ไม่เสียหายอะไรครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลองเทียบไปหนึ่งจากอัลฟาเบตที่มันเขียนตัวแรกสุดเป็นตัว I นะครับผมซึ่ง I ที่เขาเขียนไว้นะมันออกเสียงว่า E ขีดกลาง E เทมแล้วก็ตัวนี้แต่มันไม่ได้ถอดออกมาเป็นคำที่สามารถถอดเป็นภาษามนุษย์ได้ครับพยายามถอดคำนะครับผมแต่ยังไม่ค่อยเจอความหมายเท่าไหร่เลยครับแต่เป็นว่าเพื่อกันเหนียวนะครับผมจะถ่ายตรงนี้ไปด้วยแล้วกันครับเผื่อไปนั่งถอดคำว่างๆมันสำคัญไม่สำคัญไม่รู้นะครับแต่มันก็เป็นแค่แผนที่ซึ่งอย่างที่ว่าครับเรายังไม่มีความรู้มากพอที่จะอ่านพวกนี้ได้นะครับผมโอเคอันดับแรกสุดดูป้ายก่อนแล้วกันว่าต้องไปทางไหนเส้นทางนี้คือห้องสมุดเส้นทางนี้คือหุบเขาเส้นทางนี้คือน่าจะเป็นทางไปตลาดเส้นทางไปหุบเขาแม่น้ำแล้วก็ป่าไม้เส้นทางนี้น่าจะเป็นพระราชวังนะครับปราสาทแล้วก็ห้องสมุดเวพอยต์ของเราคือหุบเขาป่ะครับแต่เขาพูดว่าเดี๋ยวผิดปั๊บนะครับผมจะถอยหลังยังไงเขาพูดว่าลงมาเดินตรงถ้าเกิดลงมาจากบันไดเดินตรงเราจะเจอกับช่างทำนาฬิกาไปทางนี้แล้วกันสมมุติว่าได้นะครับช่างทำนาฬิกาคือคนไหนนะมีแมลงมากมายครับคนนี้ลองคุยหน่อยแล้วกันสวัสดีค่ะโอ้ดูสิใครมาคุณมองเห็นหนูหรือเปล่าหนูชื่อฟานไงโอ้เห็นแล้วเธอเนี่ยเจ้าตัวน้อยว่าแต่คุณขายอะไรงั้นหรอก็ขายผลที่ดีที่สุดของโปรบ้าไงมันดีสุดในดินแดนแห่งนี้เลยนะเธอได้กลิ่นมันหรือเปล่าน่าจะเป็นอาหารสักอย่างนะครับที่ชื่อว่าโปรบ้าพวกมันดูหน้าตาเหมือนกับมะพร้าวเลยเอ้ยมันคืออึไงคุณผู้หญิงเป็นอึที่ผมเก็บมามันไม่ใช่มะพร้าวหอยแมลงกุจีตัวจริงมาละอึงั้นเหรออึที่อยู่ในห้องน้ำนะโอ้มันคงจะแย่เกิดเรากินอึนะแย่ยังไงมันอร่อยจะแย่ผู้คนที่นี่ชอบกินอึกันทั้งนั้นแหละดูสิกินแล้วมันจะทำให้เราสดใสเงางามโอเคเอาว่าขอบคุณมากๆค่ะขอให้โชคดีกับการกินภูบ้านะบ๊ายบายโอเคครับคนนี้เขาขายขี้แล้วกินขี้นะครับต่อไปคนนี้ละกันสวัสดีวันนี้อากาศแจ่มใสนะสนใจรับเส้นใยแล้วก็เส้นได้ไหมผมบริการอย่างดีที่สุดเส้นใยและเส้นได้โอ้น่าจะเป็นเส้นใยเส้นได้นะครับที่ทำเสื้อผ้าแต่ผู้คนที่นี่ไม่ใส่เสื้อผ้าเพื่ออะไรนะครับผมและตรงนี้ล่ะสวัสดีหนูชื่อฟลานคุณทำอะไรอยู่เหรอสวัสดีผมคือพูเตอร์นะผมกำลังล้อมแท่งเหล็กนี้แล้วคุณจะล้อมแท่งเหล็กเพื่ออะไรอะคะถามผมต้องส่งเข็มนาฬิกานี้ไปให้กับช่างทำนาฬิกาไงโอ้ช่างทำนาฬิกาโอเคครับแล้วคุณทำทั้งหมดนี่คนเดียวเลยเหรออ๋อเองเรื่องงานเหล็กเนี่ยนะใช่แล้วง่ายๆเกิดเธอมีไอเดียอะไรก็ตามให้ผมทำนะเธอก็มาเล่าให้ผมฟังแล้วมันก็จะพอดอมทำเสร็จได้เลยโอ้ฟังดูดีจังเลยนะขอบคุณค่ะเอาเป็นว่าฉันต้องทำงานต่อแล้วนะถ้าเกิดต้องการอะไรก็บอกได้นะเธอรู้อยู่แล้วว่าฉันอยู่ที่ไหนใช่ไหมล่ะตรงนี้เขาทำเข็มนาฬิกาให้ฉันทำนาฬิกาแสดงว่ามาถูกทางแล้วครับโอเคไปต่อแล้วกันคนนี้เป็นตั๊กแตนนะครับช่างทำนาฬิกาอยู่ตรงนี้ครับเข้าไปคุยหน่อยแล้วกันสวัสดีคุณทำอะไรอยู่คะทำงานนะสิทำงานคือว่าหนูกำลังตามหาพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่อะค่ะไม่หรอกคุณผู้หญิงผมทำนาฬิกาอยู่ผมซ่อมนาฬิกาแล้วผมก็ฟังเสียงนาฬิกาติ๊กตอกเส้นทางไปหุบเขาโคเทมมาค่ะคุณพอรู้ไหมว่าอยู่ตรงไหนหุบเขาโคเทมน่ะมันมีอยู่จริงเฉพาะในฤดูหนาวเท่านั้นถ้าเกิดตอนนี้มันก็เป็นแค่หุบเขาธรรมดาแต่หนูรอถึงฤดูหนาวไม่ไหวนะแต่เธอก็เหม็นจะไม่ต้องรอถึงหน้าหนาวเลยนะมันงูเงาชัดๆคือเหมือนเวลาที่จักรวาลแห่งนี้นะครับผมมันจะไม่ได้เหมือนกับเวลาในโลกปกติเท่าไหร่อย่างนั้นเหรองั้นหนูควรทำอะไรดีพูดถึง
เลเยอร์เรียลิตี้หรือว่าชั้นของความเป็นจริงฟังดูเจ๋งไปเลยแล้วแต่หนูจะทำยังไงต่อเหรอgo to big clock and change the season just change it เธอแค่ไปที่นาฬิกาแท่นใหญ่ๆที่ตั้งอยู่นะแล้วก็หมุนเปลี่ยนเวลาไปซะแค่ในฤดูกาลก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วอู้งั้นเหรองั้นนาฬิกาที่ว่าอยู่ไหนล่ะคะอันดับแรกสุดเธอก็แค่เดินตรงไปตรงปราสาทนะถ้าเกิดเธอเห็นบันไดนะเธอก็แค่หันไปทางซ้ายแล้วเธอก็จะเจอนาฬิกาอันใหญ่ตั้งอยู่ขอให้โชคดีขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนาฬิกาที่ผมเห็นนะครับแต่ผมเลี้ยวกลับมาก่อนนะผมต้องการรู้เบาะแสว่าคืออะไรโอเคเท่ากับว่าเราต้องไปทางโน้นเพื่อเปลี่ยนนะครับผมซีซั่นไปยังฤดูหนาวครับเราสามารถเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดได้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนซีซั่นได้ครับมันจะเป็นการเชนเวอร์เรตี้ครับความเป็นจริงในโลกแห่งนี้เนี่ยมันน่าหันสายนะครับเนี่ยสวัสดีค่ะผลไม้น่ากินจังเลยขอบคุณนะหนูจ๋าอยากกินสักลูกไหมยังไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าหนูกำลังทำตามภารกิจเพื่อกลับบ้านหนูจะไม่หิวตอนนี้ไม่ได้ไม่งั้นไปไม่ทันโอ้งั้นนี่เองสินะว่าแต่ทำไมเธอดูหน้าไม่คุ้นเคยเลยเธอมาจากข้างนอกเกาะนี้งั้นเหรอหนูเป็นมนุษย์ค่ะหนูไม่ได้มาจากอีเทอร์ต้ามนุษย์งั้นเหรอเรื่องใหม่จริงเชียวขอให้โชคดีกับภารกิจนะโอเคโอเคขอบคุณค่ะเหมือนเขาอไปแต่เขาไม่รู้ว่ามนุษย์หน้าตายังไงครับเพราะว่าผู้คนที่นี่ไม่รู้จักมนุษย์ครับถ้ารู้จักก็คิดว่าเป็นภาพลวงตาสวัสดีคุณผู้หญิงมีข่าวอะไรใหม่ๆไหมข่าวดีล่ะวันนี้ว่าแต่เธออ่านหนังสือพิมพ์หรือยังหนูอ่านไม่ออกอะค่ะคือหนูเข้าใจภาษาอีเทอร์ต้านะแต่ว่าอ่านไม่ได้โอ้งั้นเหรอมันเรียกว่าอีเทอร์นิชน่ะเธอเป็นนักท่องเที่ยวหรือเปล่าใช่แล้วค่ะหนูเป็นนักท่องเที่ยวหนูชื่อว่าฟลานแม่ไม่เคยเห็นนักท่องเที่ยวแบบนี้มาก่อนเลยนะเอาเป็นว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่อีเทอร์ตรานะขอให้มีความสุขและสนุกหรรษาขอบคุณค่ะปารานาบายบายผู้คนที่นี่เป็นมิตรมากๆนะครับเป็นมิตรสุดๆไปเลยแต่ปัญหาที่ผมสงสัยก็คือว่าตอนที่เราคุยกับคุณมิตรไนท์อะครับผมเขาพูดถึงยาที่ตกหล่นไปผมไม่รู้มันเกี่ยวกันไหมที่ตอนนี้เราไม่ได้มียาอยู่ในครอบครองแล้วเราเหมือนกับสมองเรามันเริ่มพีไปไกลขึ้นจนแบบจนหลุดโผไปแล้วอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ทางซ้ายจุดนี้ก็เป็นทะเลครับมันสุดทางพอดีครับไม้สุดเลยก็ได้มั้งแล้วค่อยกลับไปดูตัวนาฬิกานะครับอันนี้มีหอยทากอยู่เหมือนกันเหมือนจะมีเกมหมากฮอตด้วยฮะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีแม่หนูน้อยคุณทำอะไรอยู่หรอผมจะตอบ A ส่วนใหญ่นะครับมันเป็นมิดมากกว่าสงครามมันจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว and I can't see meaning in the meaningless แต่ฉันก็สักอย่างหนึ่งอะไม่เข้าใจคุณหมายถึงอะไรงั้นเหรอคือฟานก็ไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจเหมือนกันเข้าร่วมกับฉันสิหนูน้อยและเธอจะได้รับรางวัลเป็นเลี้ยงท่องแน่ถ้าเกิดเธอรอดกลับมานั่นนะเข้าร่วมกับคุณอย่างนั้นเหรอเข้าร่วมที่ไหนเนี่ย The game เงี้ยเล่าเกมกำลังเริ่มต้นขึ้นเธอคือคามาร่าและฉันคือวาโลก้าขาวและดำเงาและแสงสว่างเป็นบอร์ดเกมงั้นเหรออ๋อฮะใช่แล้วบอร์ดเกมว่าก็ไปตามนั้นเกี่ยวกับการผจญภัยในและเธอก็ต้องมาปะทะต่อสู้กับฉันฉันจะให้เหรียญเมื่อเธอชนะเอายังไงสู้ไหมเอาสิว่าแต่กดยังไงล่ะผมไปผมเรื่อยๆนะครับผมไม่รีบอะไรมันน่าจะเป็นเหมือนกับเกมหมากรุกทั่วไปนะครับผมที่จะมีเหมือนกับตัวปั้นที่ตั้งไว้สามารถเคลื่อนที่ได้ในแนวตั้งแนวขวางอะไรพวกนี้อ๋อแล้วก็ดูกันว่าใครสามารถกำหลับได้มากสุดคนนั้นจะชนะละมั้งโอเคทิกแท็กโทเหรอว่าแต่คุณจะให้เงินหนูถ้าหนูชนะใช่ไหมเวลาเป็นเงินเป็นทองแน่นอนสิถ้าเกิดเราแข่งกันแล้วไม่มีเงินทองมาแข่งมันจะทำไมเล่าโอเคอยากสนุกก็มาเล่นกันโอเคงั้นเล่นกันเถอะอันดับแรกสุดผมต้องศึกษาว่าทิกแท็กโทคือยังไงอ๋อทิกแท็กโทคือXO นั่นเลยครับทิกแท็กโททั้งนั้นก็ใช่ไหมทีแท็กโทอย่างนี้นี่เองครับเก็ตละไอหมอนี่มันเล่นลิ้นโอเคขวางแล้วสิชิงั้นขวางนี่ไม่ได้ครับแข่งแมชใหม่ใครเป็นคนเริ่มเราเริ่มก่อนงั้นเราต้องเริ่มที่จุดกลางครับเพื่อดักไว้ก่อนจะมีเส้นทางให้เล่นมากมายมาตรงนี้ชิหน่อยแน่ตรงนี้ชิงั้นตรงนี้ชิหน่อยแน่ผมต้องแข่งนะครับผม XO กับมันไปเรื่อยๆสินะเอามันเริ่มละงั้นโอเคงั้นผมเอานี่เลย
เมื่อไหร่มันจะจบวะถามจริงไม่เป็นไรครับเพื่อนเหรียญทองผมทำได้โอเคที่ตอนวางมุ้งมูไม่ตั้งใจมีก้มหน้าไปอ่านไลน์อ๋อโอเคโอเคจิ้มปักจิ้มปักเอาที่ตอนโฟกัสเราไม่ได้ที่ตอนนะช่างเหอะโยนโยนเกมว่าแต่ผมได้เหรียญแล้วผมต้องแข่งกี่รอบอะเหรียญหนึ่งเหรียญไม่แน่ใจนะครับผมมันส่งผลกับเกมแค่ไหนถ้าเกิดผมได้สแต็กเยอะมันจะดีกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องพยายามคิดน้อยๆนะครับผมแล้วก็พยายามทำเวลาฮะมันได้แล้วครับไม่เป็นไรครับแต่เมื่อแพ้เราก็จะไม่ได้เสียอะไรนะครับผมเราจะได้ก็ต่อเมื่อเราชนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำเวลาเล่นไปเรื่อยๆเลยครับผมเนี่ยเวลาไม่ได้ตั้งใจอ่ะตลอดเลยนี่ผมได้มา2เหรียญแล้วครับซึ่งโอเคเจ๋งสุดไปเลยเธอนี่มันเก่งจริงแม่หนูน้อยเล่น2รอบก็ได้เหรียญเดียวอ๋อได้2เหรียญเหรอผมต้องลองดูนะครับผมว่าต้องใช้กี่เหรียญนะครับผมในการทำมิชชั่นไม่งั้นผมสแต็กไปเรื่อยมันอาจจะเป่าประโยชน์ก็ได้แต่ว่าเพิ่งสังเกตว่าในถุงก็มีเป็นร้อยจริงจังคราวนี้ผมก็ต้องหาทางกลับไปตรงนาฬิกานะครับผมเจอบันไดให้เลี้ยวซ้ายครับเมื่อเราเจอนาฬิกาปุ๊บให้เราชี้ที่นาฬิกาแล้วเปลี่ยนไปที่วินเทอร์เป็นนาฬิกาแปลกๆมีเลขอะไรด้วยก็ไม่รู้นาฬิกาแปลกๆเหมือนจะมีเลขอยู่ครับต้องลองศึกษาดูตรงนี้มีเดือยสักอย่างครับเหมือนสักอย่างมันพังอยู่ครับตรงนี้ซึ่งเราต้องเช็คให้ได้ครับผมว่าอะไรที่มันพังอยู่เราต้องขอให้ใครสักคนมาช่วยดูเรื่องนาฬิกาให้ได้ครับโอเคครับมีซ้ายและขวาลองขวาดูครับมีตั๊กแตนคนหนึ่งครับพาร์ทนี้มันจะคุยเยอะหน่อยนะครับเป็นตะกร้าที่ว่างเปล่าสวัสดีค่ะอือฮึอ้าวสวัสดีแม่หนูน้อยว่าไงทุกอย่างโอเคไหมคุณทำอะไรอยู่เหรอกำลังดมกลิ่นดอกไม้นี่ไงมันช่างหอมหวานลำจวนจริงๆคุณกำลังรอใครอยู่หรือเปล่าคะจะว่ารอไหมก็รอให้เลมอนมันโตขึ้นมาเธอชอบเลมอนหรือเปล่าจริงๆมันก็เปรี้ยวไปสำหรับหนูนะแต่จริงๆมันก็อร่อยแหละนี่กำลังพูดถึงบาร์นะครับผมที่จะเปิดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับผมเมื่อกี้คุยเรื่องน้ำมะนาวนิดหน่อยครับเลยไม่ได้สนใจอะไรแต่ถ้าเกิดบาร์เปิดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับผมจะมีนักเต้นมาเต้นด้วยเธอควรจะไปเที่ยวดูนะโอเคมีหลายซีซั่นนะครับผมที่เราจะต้องโดดไปโดดมานะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องไปที่ฟอลแล้วก็ต้องไปที่วินเทอร์โอ้ไกลชะมัดเลยแต่ละที่ตอนนี้เหมือนจะเป็นสักที่ครับที่ปิดไว้อยู่โอเคที่นี่คืออะไรเอ่ยมันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่สำคัญครับแต่อ่านไม่ออกเอ๊หน้ากากนี่คุ้นมากเลยครับแล้วก็ตัวสีขาวพวกนี้นะครับผมเคยเจอลางๆนะครับผมตอนช่วงที่ผมอัดยาเข้าไปอะครับแล้วผมจะเห็นพวกเขาโอ้พวกเขาอะไรกันเนี่ยดูเหมือนกับเหล่าพูดในสมุดเลยความรู้สึกอันบริสุทธิ์แสงที่เป็นส่วนผสมพวกเราคือวาโลก้าโอ้พวกคุณตัวสว่างกันจังเลยทำให้รู้สึกมีความสุขสุดไปเลยว่าก็ไปตามนั้นลองดูสิสิ่งมีชีวิตน้อยวาโลก้าเยาว์วัยตัวนี้จะได้รับโล่นี้น่าจะเป็นการเลี้ยงวาโลก้านะครับผมขึ้นมางั้นเหรอหรือว่ามอบหน้ากากให้วาโลก้านะครับผมเพื่อสวมใส่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเมื่อสวมใส่หน้ากากปุ๊บเขาก็จะเหมือนกับโตเต็มตัวนะครับผมทหารของดวงอาทิตย์สิ่งมีชีวิตจากเหล่าปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ผลไม้จากเมล็ดพันธุ์ให้จักรวาลนี้ได้ส่องสว่างถึงความจริงของเจ้าซ้าและจงเป็นอิสระผมแปลงงงๆมากเลยนะครับว่าแต่พวกคุณไปไหนกันเหรอเราก็ไปตามเส้นทางของชีวิตเราไงอาจจะเป็นอิสระภาพก็ได้ใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเอ๋ยโอ้สวัสดีคุณผู้หญิงคุณไล่เวทมนต์อย่างนั้นได้ยังไงอ่ะจักรวาลนี้จริงๆก็มีเวทมนต์อยู่มาตั้งนานแล้วนะว่าก็ไปตามนั้นเธอก็มีเวทมนต์เต็มตัวอยู่เหมือนกันพวกเราคือแสงสว่างพวกเราคือทุกหนทุกแห่งว่าแต่คำถามที่เธอต้องการหาอยู่คืออะไรเหรอคือหนูต้องการอยากรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อแม่หนูอ่ะแล้วปีศาจร้ายสีดำที่ตามล่าหนูมันต้องการล่าหนูทำไมความจริงจะมาหาผู้ที่สอบหาแน่นอนอ่าฮะซึ่ง
ให้เราเดินมุ่งหน้าไปสู่เส้นทางนั้นอย่ามาหยุดยั้งเธออาศัยในโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหันหลังให้เธอแต่เธอยังเปราะบางเกินไปสำหรับความจริงณตอนนี้แต่ก็ยังแข็งแกร่งเกินไปที่จะปล่อยให้ความจริงนั้นมันหายไปแล้วก็พูดอะไรไม่รู้ที่ไม่รู้เรื่องแล้วก็เดินจากไปแสดงว่าเขามองว่าเรายังเด็กเกินกว่าที่จะรับความจริงครับแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะว่าไม่รู้ไม่ได้ครับฟลาร์อย่าเศร้าไปเลยเราต้องเดินหน้าต่อนะโอเคครับใช่แล้วแมวเหมียวเธอพูดถูกหลายสิ่งหลายอย่างในนี้ครับคือด้วยความที่ไดอะล็อกแล้วก็ตัวละครมันเยอะมากๆครับผมต้องแบ่งเป็น2ช่วงแล้วยังไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวผมอัดมายาวมากยังไม่รู้เลยว่าจะต้องแบ่งเป็นชัปเตอร์3 1ทับ1ทับ2หรือเปล่าพี่แน่มีฟันเฟืองมากมายครับที่เมื่อสลับปุ๊บนะครับผมมือของวาโลก้าจะขยับฟันเฟืองแต่ละฟันเฟืองมันหมายถึงมือแต่ละมือครับซึ่งมันน่าจะมีท่าทางเฉพาะของมันอยู่ครับซึ่งถ้าผมจำได้ว่าผมเปิดผ่านๆในสมุดเนี่ยนี่คือเกราะของวาโลก้านะครับผมวาโลก้าเป็นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตผู้ยิ่งใหญ่นะครับผมเป็นจุดเริ่มต้นของความจริงที่1 นะครับผมร่างกายโครงสร้างนะครับผมเขาทำมาจากโปรตอนนะครับผมแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งนั่นเขาจะเป็นได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุของเขานะครับผมจะเป็นเขาเรียกว่าผู้เยาว์หรือว่ายังเด็กนะครับผมจนกระทั่งเวลาผ่านไป299,792,459 ปีพวกเขาก็จะได้รับมอบหมายโล่นี้อ๋ออยู่นะครับผม100ล้านปีอะครับผมถึงจะได้รับความได้รับโล่แล้วก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งท่าทางของวาลูก้ามีการพูดถึงในสมุดไหมเดี๋ยวผมค่อยไล่อ่านนะครับผมเมื่อมีอะไรที่ผมสนใจแล้วรู้สึกมันเชื่อมโยงกันแล้วกันนะครับมีตัวละครชื่อมาบูก้าครับ End of Light ครับผมหรือว่าจุดจบของแสงสว่างหลายสิ่งหลายอย่างมากมายครับยังไม่เจอความเชื่อมโยงผมต้องหาทิศทางของมือถูกต้องให้ได้ครับสับมั่วๆคงจะไม่ดีครับไปก่อนโอเคข้างบนคือป้ายอะไรเอ่ยแวะไปดูนิดนึงเส้นทางขึ้นไปยังหุบเขาโคเทรมนะครับผมแต่ตอนนี้ขึ้นไปก็ยังเป็นแค่หุบเขากากๆธรรมดานะครับเพราะว่าเรายังไม่อาจเปลี่ยนฤดูกาลได้ชูบยอดหุบเขานะครับผมที่ไม่มีอะไรอย่างที่เขาบอกครับถ้าเกิดคุณมาในฤดูธรรมดาครับในสปริงมันก็จะเป็นแค่หุบเขาโง่ๆธรรมดาครับใช้คำว่าหุบเขาถูกไหมคือผมแปลให้มันฟังดูสวยงามแต่จริงมันคือภูเขาครับไม่ใช่หุบเขาหรอกมันคือเมาน์เทนครับมันคือเมาน์เทนคือภูเขาธรรมดาเลยแหละแค่ตอนแปลก็อยากให้มันฟังดูแฟนซีนิดนึงอะนะจุดนี้เป็นท่าน้ำที่น้ำมีอะไรไหมแวะดูนิดนึงเป็นทะเลสาบน้ำใสมากทำไมถึงไม่มีปลาที่นี่เลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่ชอบน้ำที่นี่ก็ได้เพราะน้ำใสเกินไปอย่างนั้นเหรออือฮึจะยืมเรือก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักๆคือผมต้องหาทางแก้พัซเซิลให้ได้ครับเพื่อหมุนนาฬิกาครับนาฬิกานี้มันไม่อ๋อนี่ครับวาโลก้าที่ใส่หมวกนะครับผมเป็นแบบนี้นี่เองแต่เขาก็ไม่ได้คุยกับเราครับเป็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานะครับผมที่อยู่มานานมากๆแต่เราไม่อาจที่จะจัดการกับตรงนี้ได้นาฬิกามันติดงั้นผมต้องกลับไปคุยกับคล็อกเมเกอร์นะครับเผื่อเขามีคำแนะนำกับผมอีกรอบนึงสวัสดีคุณลุงช่างทำนาฬิกามีปัญหานิดหน่อยอะไรหรอนาฬิกามันพังแล้วอะค่ะตรงต้นไม้อะไม่อาจให้มันทำงานได้นาฬิกาพังงั้นเหรอชอบนาฬิกาที่กากถุยจริงๆว่าแต่คุณช่วยหนูซ่อมได้ไหมอะคะหนูขอร้องแล้วหนูต้องกลับบ้านฉันไม่เคยซ่อมนาฬิกาโดยที่ไม่มีค่าตอบแทนนะมันทำให้เวลาฉันเสียเปล่าคุณหมายเขาว่าไงอย่างนั้นเหรอคะฉันต้องการค่าซ่อมอะ1เหรียญทองต่อนาฬิกา1อันเวลาเป็นเงินเป็นทองนะรู้ไหมอ๋อดีที่ว่าเราจัดการไว้นะครับผมหนูมีนาฬิกาหนูมีเงินเหรียญทองอยู่พอดีเลยรับไปโอ้โอเคเธอจ้างให้ฉันทำสินะโอเคขอบคุณมากๆว่าแต่คุณจะช่วยซ่อมให้หนูได้ไหมคะว่าก็ไปตามนั้นโอเคโอเคได้ได้ไหนๆก็ถือว่าเธอร้องขอฉันอย่างจริงใจนะฉันจะช่วยจัดการให้โอเคขอบคุณมากเลยค่ะซ่อมให้หนูด้วยนะดีครับผมที่ผมเล่นมึงตัวอะไรวะเนี่ยคุณลุงน่ากลัวชิเป๋งเมล็ดพันธุ์อะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะครับดีที่ผมมีเหรียญ นะครับติดตัวพอดีเขาเลยไม่ต้องเสียเวลาคุณลุงกำลังเดินนะครับผมไปซ่อมนาฬิกาละโอเคครับรอคุณลุงเดินลัดไปปุ๊บแล้วก็แวบตาม
แล้วก็แวบตามแงก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 คุณลุงซ่อมได้ไหมคะนาฬิกาพังจริงๆต้องอย่างที่เธอว่าเลยคุณซ่อมได้หรือเปล่าแน่นอนสิขอเวลาแป๊บเดียวอู้มั่ว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 ฤดูหนาวที่แปลกๆฮะโอเคโอเคซ่อมได้แล้วซ่อมได้แล้วเมื่อกี้มันอะไรเนี่ยก็เหมือนอาจจะมีใครสักคนที่แบบมาเล่นสกปรกสกปรกอะทำให้นาฬิกานี่มันพังคุณหมายความว่าไงงั้นเหรอคะมันมีใครสักคนตั้งใจให้นาฬิกานี่พังปกตินาฬิกานี่มันไม่ได้พังง่ายๆนะแสดงว่ามีคนพยายามพังมันอย่างนั้นเหรอคะมันก็มีเหตุผลมากมายอะนะคามาล่าฤดูหนาวหุบเขาโคเทมซีลาเหตุผลหลายสิ่งหลายอย่างเลยจริงๆเขาว่าสโตนมันไม่ได้หมายถึงศิลานะครับมันหมายถึงก้อนหินก็ได้แต่แปลให้แฟนซีก็แปลเป็นศิลาไปแล้วกันเนาะว่าแต่คุณพูดถึงอะไรงั้นเหรอหนูเหมือนเข้าใจเลยก็คามาล่าไงล่ะเจ้าปีศาจร้ายพวกมันทำงานให้กับเรมอตัวสีดำที่ไร้กาดไร้กาดและคามาล่าก็เป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในแดนแห่งนี้เขาเป็นความชั่วร้ายเพียงหนึ่งเดียวที่เรามีอยู่รอบๆนี้แหละมันก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์เท่าไหร่หรอกนะที่ว่าเรมอต้องการศิลานี่น่ะเอาเป็นว่าฉันก็ไม่ให้เข้าใจเท่าไหร่นักหรอกแต่เขาจะทำมันเพื่ออะไรในเมื่อศิลาก็ไม่ได้มีความหมายกับเขานี่นากับอาณาจักรนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันเลมอปีศาจตัวใหญ่สีดำที่ใส่หน้ากากแพะหรือว่าหน้ากากแพะที่ตายใช่ไหมใช่เธอรู้จักเขาเหรออ๋อนั่นคือเรมอนะครับต้องอ่านประวัติเขาหน่อยแล้วหนูน่าจะเป็นพวกเขาแน่เลยทำให้หนูในอาณาจักรแห่งนี้หนูเป็นมนุษย์นะคุณรู้ไหมอ๋อมนุษย์กันเหรอเริ่มเข้าใจแล้วและหนูจำเป็นต้องไปยังแท่นศิลานะให้ได้เพื่อหาทางกลับบ้านหวังว่าจะไม่สายเกินไปนะอ้ออย่างนี้นี่เองสินะเธอต้องการที่จะไปช่วงฤดูหนาวอ่ะแล้วก็หาทางขึ้นไปยังหุบเขาโคเทรมอ๋อใช่อย่างที่คุณว่าเป๊ะเลยเพราะหนูต้องไปคุยกับพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่เพื่อขอยืมศิลาในการข้ามประตูไปโอเคดีๆๆมันว่างั้นฉันจะขอมอบบางสิ่งที่ทำให้ชีวิตเธออยู่ง่ายขึ้นแล้วกันนะมันคือนาฬิกาฉันพกพาใช่ไหมมันคือรีโมทคอนโทรลในการควบคุมเวลานี้เธอสามารถที่จะเปลี่ยนฤดูกาลไปสี่ฤดูกาลได้อย่างว่องไวแต่ว่ามันเป็นแค่รุ่นทดลองอะนะบางทีถ้าไปไกลเกินไปมันอาจจะเปลี่ยนไม่ถึงจำด้วยล่ะเวลาน่ะมันเป็นเหมือนกับชั้นของความจริงที่ไม่มีที่สิ้นสุดระวังด้วยนะโอเคหนูจะระวังนะขอบคุณมากๆค่ะคุณช่างทำนาฬิกาสุดหล่อเอ้ยเรียกฉันว่าค็อกวินสิโอเคคุณค็อกวินหนูฟลานนะเจอกันนะคะบ๊ายบายคุณค็อกวินอันดับแรกสุดต่อไปเป้าหมายของผมคือต้องลองไปยังฤดูร้อนอยากเดินดูรอบๆนะคะผมว่าจะเป็นยังไงแต่ตามเป้าหมายของผมผมควรจะฤดูร้อนที่นี่ก็น่าอยู่แล้วเนี่ยแต่ทุกคนยังเหมือนเดิมนะครับแม้จะเป็นฤดูร้อนแล้วเท่ากับว่าโซนที่เปลี่ยนแปลงไปจริงๆจะไม่ใช่ฤดูนี้ฤดูฟอลล์ล่ะฟอลล์ก็จะฝนตกแต่ทุกคนก็อยู่เหมือนเดิมวินเทอร์ช่วงวินเทอร์จะเปลี่ยนแปลงเยอะสุดนะครับผมเมื่อเทียบเอาล่ะผมจะวิ่งที่ซัมเมอร์ก่อนนะครับผมแล้วดูความเปลี่ยนแปลงว่าแต่ละที่เป็นยังไงและที่สำคัญกดผิดเลมอร์เหรอเลมอร์คือปีศาจสีดำนะครับผมที่น่าจะรับใช้นะครับผมมาบูก้าละมั้งไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมลองอ่านนิดนึงนะครับผมว่าเขาคือใครมันชื่อว่าคามาล่านะครับผมพวกมันตามล่าความอ่อนแอและความเจ็บปวดนั่นนี่เองทำให้ผู้คนทั่วไปมองไม่เห็นมันเป็นความเชื่อนะครับผมดีที่ผมอ่านถึงวรรคสุดท้ายพอดีมันเป็นคำพูดนะครับผมของเหล่าคาเมล่าที่พูดมาพวกเราถือกำเนิดแล้วก็กืนกินนะครับผมความกลัวแล้วก็ความรู้สึกป่วยความรู้สึกป่วยที่ไม่อาจสามารถควบคุมได้ในจิตใจมนุษย์ประมาณว่าความวิกลจริตในสมองนะครับความคิดมนุษย์นะครับผมพวกเรานั้นเปรียบเสมือนไม่มีตัวตนต่อพวกเขาแต่ตัวตนของเรานั้นมีอยู่จริงทุกที่ทุกเวลาว่าเขาไปตามนั้นแล้วพวกเราจะคงอยู่ต่อไปตราบนิรันดร์แสดงว่าการที่เราเห็นน่ะไม่ใช่ว่าเราเพ้อครับแต่เพราะเราไม่ธรรมดาเราถึงเห็นมันส่วนคนที่ธรรมดาหรือปกติเนี่ยก็จะไม่เห็นแต่การมีตัวตนของมันมันเขียนไว้เลยครับมันมีตัวตนอยู่จริงทุกอณูครับและอยู่ตราบนิรันดร์แต่ตามที่บอกนะครับผมเป็นบันทึกของชายคนที่เขียนโน้ตนี้ว่าเป็นไปได้ว่าคามาล่าพวกนี้แพ้ฝนครับเมื่อเจอน้ำปุ๊บเนี่ยพวกเขาก็จะถูกชำระล้างหายไปโอเคจากที่เห็นนะครับผมหลังจากที่เห็นคามาล่านะครับผมเอฟเฟกต์ต่อน้ำแล้วปุ๊บเนี่ยก็ทำให้การทดลองในคืนนี้เนี่ยเห็นว่าคามาล่านั้น
เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่แปลกไปเมื่อเขาได้เจอน้ำชำระล้างด้วยน้ำละมังและทำให้ The Maestar Morsophis นั้นว่ากันตามตรงไม่น่ามองเท่าไหร่หลังจากที่เห็นเขากรีดร้องอย่างบ้าคลั่งคามาร่าก็เริ่มใจเย็นลงแล้วก็เริ่มร้องไห้เสียงต่างรอบตัวเขามันเริ่มหายไปและอีกผ่านไปไม่กี่นาทีร่างกายเขาก็เริ่มเรืองแสงเขาเปลี่ยนแปลงไปแสดงว่าเมื่อคามาร่านะครับผมเจอน้ำเขาจะเริ่มใจเย็นลงแล้วครับแล้วก็ถูกชำระล้างสิ่งที่เราเจอคือวาโลก้าหรือคามาร่าไม่แน่ใจนะครับคือผมหลงลืมชื่อมากๆเลยแต่ผมมีเบาะแสหนึ่งอย่างนะครับว่าถ้าผมเจอพวกมันน้ำสามารถจัดการได้โอเคครับไว้เราสงสัยมาเลยค่อยอ่านครับพโนไม่ได้หายไปไหนจากเราแน่นอนครับงั้นผมแช่อยู่ที่ฤดูนี้ไปก่อนละกันครับเผื่อพวกมันโผล่มาทางซ้ายผมไปมันหรือยังวะไปมาแล้วครับแต่ผมสามารถไปทางนี้ได้ครับถ้าเกิดเข้าช่วงวินเทอร์แน่นอนเพราะฉะนั้นไปวินเทอร์เลยครับไปได้ไหมเดินไม่ได้ครับเหมือนเดิมโอเคงั้นขึ้นเขากันแล้วกันครับแต่พูดถึงคุณลุงที่เขารอเก็บมะนาวถ้าเกิดผมเปลี่ยนฤดูแล้วก็ช่วยเขาเก็บจะเป็นไรไม่หว่าเขาปลูกตอนสปริงเข้าซัมเมอร์เขากำลังปีนเก็บโอเคเดี๋ยวดูสตอรี่ของลุงเขาหน่อยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณคะขอมะนาวสักลูกได้ไหมขอโทษด้วยนะแต่ว่ามะนาวนี่เป็นทรัพยากรที่มีจำกัดจะคงให้เธอไม่ได้จริงๆโอเคครับเขากำลังเก็บมะนาวลงมาตรงนี้ครับแล้วก็ถือตะกร้านี้ไปที่ไหนสักแห่งครับเราก็รู้แล้วว่าอีเวนต์ตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปเขาถือนี่ละมั้งครับคือบาร์นะครับผมที่คุณตะกะแตนพูดถึงบาร์ที่จะมีนักเต้นมาอยู่ด้วยสวัสดีครับคุณพี่กล้ามใหญ่สวัสดีแม่สาวน้อยขอดูตั๋วหน่อยสิคือหนูไม่เห็นมีตั๋วค่ะหนูจะหาได้จากไหนเหรออะไรนะประชาชนของอิเทอร์ต้าทุกคนต้องมีตั๋วสิทำไมเธอถึงไม่มีก็หนูไม่ใช่คนของอิเทอร์ต้าไงคะไม่ใช่คนของที่นี่งั้นเหรอเธอคงเป็นคนหน้าใหม่ละสิขอโทษด้วยนะแม่สาวน้อยเดี๋ยวฉันปล่อยให้เธอเข้าไปไม่ได้หรอกงั้นหนูจะต้องทำยังไงล่ะคะหนูไม่เข้าใจไม่เข้าใจงั้นเหรอไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ทำไงได้อะก็เอาเป็นว่าหนูจะหาทางเข้าไปข้างในเองละกันขอบคุณนะบายเราต้องหาทางเข้าไปข้างในเองอย่างนั้นเหรอว่าแต่ผมยังไม่เจอเบาะแสกับท่าทางของมือเหมือนกันนะครับผมโยกเล่นก่อนแล้วกันงงๆดีนะครับไม่เป็นไรเราไม่สามารถเข้าไปข้างในได้สินะฤดูร้อนก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเอ๊ะนี่ฤดูร้อนนะอีเวนต์เปลี่ยนได้เหรอเกิดการต่อสู้ของสักสิ่งอย่างคิตตี้เธอเห็นนั่นไหมแมวเหมียวเห็นหรือเปล่าแน่นอนสิฉันเห็นมันมันคืออะไรน่ะไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่มันเหมือนจะเป็นเงาดำบางอย่างอ่ะโอเคไม่อยากคลาดสายตาจากมันอีกแล้วอีกแล้วเหรอใช่แล้วแมวเหมียวไอ้พวกเงาดำเหล่านี้มันอยู่ทุกที่ในโรงพยาบาลเลยแมวเหมียวสัญญากับฉันค่อนได้ไหมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราทั้งสองจะbe on the same side หรือว่าอยู่ฝั่งเดียวกันตลอดหมายความว่าสมมติมีให้เลือกซ้ายกับขวาต้องแบบอยู่ด้วยกันตลอดแน่นอนที่จะสัญญาเลยโอเคดีมากทำไมต้องสัญญากันด้วยอ่ะกลัวแบบคนจะเปลี่ยนอย่างนั้นเหรอกลัวแมวแบบจะคิดเห็นต่างจากเราอย่างนั้นเหรอโอเคครับแต่ในช่วงซัมเมอร์ครับอีเวนต์เปลี่ยนแปลงไปเงาดำนั้นไม่ได้ว่าละเอ๊ะนี่ผมแค่จะเดินหามันแล้วก็เจอจริงด้วยครับพาลอนทราสคุณเหรอเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปไม่นะเขาดูแย่มากเลยอ่ะเขาเป็นหมอไม่ใช่เหรอเขาน่าจะรักษาตัวเองได้นี่ว่างั้นเหมือนกันนะแมวเหมียวแต่ว่าเขาดูเจ็บหนักมากเลยอ่ะเขาทำขนนกเขาหล่นด้วยอ่ะสงสัยเลยว่าเกิดอะไรขึ้นพาลอนท่านะครับเท่าที่เห็นเมื่อตะกี้นี้ไม่แน่ใจว่าเขาโดนฟ้าผ่าหรืออะไรนะครับมีเลือดติดอยู่บนขนนกของเขาด้วยโอเคครับคิดถูกที่ย้อนกลับมานะครับผมจะค่อยไล่เก็บไปทีละซีซั่นแล้วกันนะครับจะไม่ข้ามมากที่แน่พาลอนท่าบินไปทางซ้ายครับมีเรือด้วยครับโอเคดูซิแมวเหมียวมีเรือด้วยเราไปเที่ยวกันเถอะป่ะครับผมลองดูแล้วกันนะครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อป่ะครับป่ะครับเกาะกลางน้ำอย่างนั้นเหรอ
ลองดูก่อนนะครับว่าตรงนี้มีอะไรเป็นเกาะจิ๋วไม่มีอะไรเดี๋ยวขากลับค่อยลองเปลี่ยนฤดูกาลดูนะครับวันที่อีกฝั่งนี่ครับผมฝั่งที่เรามาอาจจะมียาเราตกอยู่ก็ได้ครับแล้วถ้าเกิดผมทะลึ่งกินยาให้นี่มันจะเป็นยังไงอะมันจะดึงผมกลับไปยังโลกของความเป็นจริงหรือเปล่าเสื้อผ้าและรองเท้าของเราลองหาดูครับว่ายาตกไหมหายาไม่เจอแมวเหมียวบางทียาอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ได้เราอาจทำหายงั้นหรอทำไมรู้สึกว่าโชคไม่ดีเลยนะเอาเป็นว่าเราคงจะเจอมันสักวันนึงแหละไปกันต่อเถอะเราได้เสื้อผ้าคืนมานะครับตอนนี้โอเคคราวนี้อยู่ที่ว่าผมสามารถไปตรงโน้นได้ไหมน่าจะเป็นปราสาทจากที่ไกลๆออนนั่นคือปราสาทนะครับผมที่เรามาเราได้เสื้อผ้าคืนแล้วแต่ยาไม่เจอถ้าเกิดผมกินยาแล้วมันดันถีบผมกลับมาโลกของความเป็นจริงแล้วมันเป็นสถานที่สักอย่างที่เห็นแล้วไม่น่าไว้ใจมันคงจะแย่น่าดูเลยนะโอเคครับไปกันเถอะแมวเหมียวมากันขึ้นเรือถ้าเกิดผมเปลี่ยนฤดูกาลล่ะถ้าอย่างนี้จะพายไม่ได้โอเคครับผมอยู่ที่ซัมเมอร์ไว้ก่อนแล้วกันครับค่อยๆมากันอ้อมีเบ็ดตกปลาด้วยเพิ่งเห็นวางพิงไว้อยู่ครับเราตกได้ไหมเบ็ดตกปลาเบ็ดตกปลาได้เบ็ดตกปลาแต่มันน่าจะพังแฮะไม่มีตะขอเกี่ยวปลาและสายมันก็และตัวเส้นเอ็นมันก็ดูสั้นเกินไปต้องซ่อมแซมโอเคแป๊บนึงนะครับผมเมื่อผมเจอผมตัวละครผมจะเรียกว่าพี่หมาน้ำแล้วกันนะครับผมพี่หมาน้ำมีความหมายสักอย่างครับเท่าที่ผมเห็นมันมีเงาดำรูปหมาน้ำอยู่นะครับผมทางซ้ายหรือเปล่าไม่ทางขวาเนี่ยครับเหมือนเลยอ่ะเหมือนหัวหมาน้ำครับแต่ว่าเขาเป็นคามาร่าเหรอแต่เขาได้รับเอฟเฟกต์สักอย่างครับจากฝนเหรอเมื่อกี้ตอนนี้เขาโดนฟ้าผ่าเขาโดนฝนใช่ไหมแล้วเขาก็ถูกชำระล้างอย่างนั้นเหรองงๆอยู่นะครับบันทึกนะครับผมของวันที่11นะครับของคนที่เขาเขียนโน้ตนี้เมื่อคืนหลังจากพายุใหญ่ได้พัดเข้ามาผมได้เจอกับสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ตัวหนึ่งที่เข้ามาที่สวนของผมเห็นแป๊บเดียวแล้วเขาก็จากไปแต่น่าแปลกที่ผมเห็นเขาทิ้งขวดบางอย่างเอาไว้เป็นขวดน้ำสีชมพูครับตรงจุดเดียวกับที่เขาลงจอดเลยผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสิ่งที่อยู่ในขวดนั้นคืออะไรมันแต่เท่าที่ผมตรวจสอบดูมันเป็นเหมือนกับเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับผมแล้วก็แบคทีเรียบางอย่างที่ยังวิเคราะห์ไม่ได้แต่ว่าแบคทีเรียนี้ดูทรงแล้วมันก็ไม่ใช่แบคทีเรียทั่วไปมันดูเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตอีกแบบนึงผมทำการทดสอบโดยการเอาสิ่งน้ำสีชมพูนี้ไปลองรดใส่ต้นไม้ที่ใกล้ตายปรากฏว่าต้นไม้นั้นมันกลับบานออกมาได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีผมทดสอบอีกอย่างโดยการกรีดนิ้วมือของผมให้เป็นแผลและหยดน้ำลงไปปรากฏแผลผมหายแทบจะในทันทีผมกำลังสงสัยว่าแบคทีเรียนี้มันคืออะไรว่าก็ไปตามนั้นแต่มันสามารถรักษาสิ่งมีชีวิตทุกอย่างได้ด้วยสปีดอันสูงมากถ้าให้ผมดูจากเนื้อเรื่องก็คือน้ำสีชมพูครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นเลือดนะครับผมของความเป็นจริงที่หนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับผมแสดงว่าเขาเป็นคุณหมอนะครับผมที่ลงมาหาสักอย่างนะครับผมแล้วก็มามอบยานะครับผมน้ำตรงนี้ให้เพื่อรักษาคือบันทึกอะถ้าเกิดคุณอ่านจนหมดจริงๆอะผมว่าคุณจะเข้าใจหลายๆอย่างแต่ผมขอเก็บเป็นผมสนใจแล้วผมค่อยอ่านดีกว่าครับถ้าผมได้เบ็ดตกปลาจริงๆคนที่สามารถซ่อมแซมน่าจะเป็นคุณลุงชาวประมงผมไม่ได้เข้าที่ฤดูวินเทอร์นี่นะมาใกล้ๆสิฟานฉันมีสิ่งหนึ่งที่เธอปรารถนาอยู่นะเธอไม่อยากจะมาดูเหรอมันคืออะไรแม่เหรอนั่นแม่ใช่ไหมโอ้ลูกสาวที่น่ารักของแม่มาใกล้ๆสิมาให้แม่หอมหน่อยสิแม่หนูกลัวไม่มีอะไรต้องกลัวหรอกนะลูกแค่มาใกล้ๆฟลานมาให้แม่จูบสักทีนึงแต่มันเป็นไปไม่ได้แม่หนูตายไปแล้วมาใกล้ๆสิฟานจะเป็นอะไรไปถ้าเกิดลูกไม่เข้ามาใกล้ๆแล้วก็เดี๋ยวปีศาจร้ายตัวใหญ่มันจะมากินลูกเอานะไม่คุณไม่ใช่แม่หนูอย่ามายุ่งโธ่ที่รักเดี๋ยวปีศาจตัวใหญ่มันก็มาล่าหนูหรอกนะมาเร็วก่อนเขาจะมาล่าหนูไปเขาจะมาและลากตัวหนูไปโอเคแม่หนูกลัวแล้วแม่ได้โปรดหยุดเถอะขอร้อง
และฤดูกาลก็ผันเปลี่ยนการพากย์เสียงระดับออสการ์ให้ตายผมไปเจอพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ก่อนแล้วกันครับมีถ้ำข้างบนมีอะไรอยากรู้จังถ้าทางจะมีประเด็นครับลงไปข้างล่างก่อนลงไปข้างล่างก่อนถ้าทางจะมีประเด็นโอเคครับยังอัดอยู่ได้อัดอยู่โอเคนี่แหละมังพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่สวัสดีค่ะเดินมาคุยแล้วสวัสดีคุณคือพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ใช่ไหมเงียบหนูต้องการความช่วยเหลือค่ะหนูชื่อฟลานแล้วก็ที่นี่คือหุบเขาโมเคนใช่ไหมโมเทรมใช่ไหมคือขอโทษนะเราคุยกันได้หรือเปล่าเจ้ามีคำถามมากมายเหลือเกินซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีพระราชาบอกหนูว่าคุณสามารถช่วยหนูได้พระราชาบอกงั้นเหรอใช่สิเราช่วยเธอได้คือหนูจำเป็นจะต้องขอยืมก้อนหินของคุณสักหน่อยในการเปิดประตูข้ามไปยังโลกของหนูก้อนหินหรือศิลานั้นมันหายไปแล้วฉันจำไม่ได้เลยซ้ำว่ามันหายไปไหนทุกครั้งที่ฉันตามหามันก็หายไปอยู่ดีและทุกครั้งที่มันหายฉันก็ลืมมันอยู่ดีก็เลยหาไม่เจอสักทีเอาเป็นว่าหนูช่วยตามหาไหมคะว่าก็ไปตามนั้นฉันแค่อยากรู้ถึงคำตอบที่ยิ่งใหญ่ของพวกมันเท่านั้นเองทำไมกระต่ายถึงทำแบบนี้ฉันว่าจะเคยเห็นมาครั้งหนึ่งนะมนุษย์เคยโชว์ให้ดูอยู่การที่กระต่ายโผล่มาจากภูมิหมวกที่ว่างเปล่านั่นมันมายากลมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเรามากมันไม่น่าจะเป็นไปได้สิหมวกเปล่ามันจะดึงออกมาได้ยังไงแล้วทำไมคุณถึงไม่ยอมไปถามคนที่เขาเล่นมายากลให้ดูล่ะคะโอ้ใช่จริงด้วยเอ้าเมื่อกี้เนี่ยมันคุยกับเราเมื่อกี้มันไม่ได้คุยกับเรานะครับมันคุยกับตัวเองเพิ่งจะอ้าวเรามีแขกเหรอเนี่ยสวัสดีอะไรทำให้เธอมาหาเราเอ้าแล้วเมื่อกี้มันคุยกับใครอ๋อเพิ่งสังเกตเห็นนะครับผมเขาพยายามทำตามกลนะครับผมที่เห็นมนุษย์ทำนะครับเลยมีกระต่ายกับหมวกและก็น้ำยาสักอย่างอยู่ตรงนี้โอเคโอ้ดูซิเรามีแขกด้วยสวัสดีสวัสดีอะไรนำพาให้เธอมาหาข้าพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งนั่นก็หมายถึงฉันแล้วนะฮ่าๆๆเผื่อเธอไม่รู้คือพระราชาส่งหนูมาค่ะมาตามหาเรื่องก้อนหินหรือศิลาโอ้ก้อนหินอย่างนั้นเหรอคือเมื่อนานมาแล้วก็เคยมีคนมาถามหาเรื่องนี้เหมือนกันฉันก็เลยไล่เวทมนต์คาถาสุดยิ่งใหญ่ไปให้ไม่มีใครสามารถหามันเจออีกแล้วเธอก็รู้ไหมไอ้เจ้าเงาสีดำนั่นน่ะไอ้เจ้าคามาล่าล่ะก็พยายามจะขโมยไอ้ก้อนหินสีไอ้ก้อนหินเราตลอดเวลาเลยฉันต้องทำแบบนั้นให้มันหาไม่เจอแต่ว่าหนูต้องการก้อนหินมากๆเลยนะคะแรกๆเรียกศิลาผมเรียกเป็นก้อนหินแล้วนะครับผมไม่รู้หน้าตามันคืออะไรแต่ว่าท่านคะหนูต้องการก้อนหินนะเพราะหนูต้องหาทางกลับบ้านให้ได้ก้อนหินน่ะมันหลบซ่อนอยู่และข้าก็จำได้เพียงแค่ว่ามันมีแค่ปริศนา4ข้อที่เชื่อมโยงถึงก้อนหินเท่านั้นเองปริศนา4ข้อที่จะปลดล็อกความทรงจำของข้าหลังจากที่คำตอบของปริศนา4ข้อนั้นถูกต้องปุ๊บข้าก็สามารถบอกเจ้าได้ว่าเจ้าจะไปตามหาไอเทม5ชิ้นได้จากไหนและหลังจากนั้นปุ๊บใครก็ตามที่หาสิ่งที่ข้าว่ามาได้ก็เอากลับมาให้ข้าโอเคจะโชว์ให้ดูนะสักอย่างนะครับผมจะงงๆหน่อยนะเขากำลังโชว์เวทมนต์สักอย่างนะครับแล้วก็ปริศนา4ข้อเราต้องหาไอเทม5ชิ้นมาวางที่ดาว5แฉกตรงนี้นะครับนี่คือดวงดาวแห่งอีเทอร์ต้าโอคามาเบย์นะครับผมเป็นเหมือนกับเส้นชี้นำของท้องฟ้าว่าแต่หนูจะไปหาปริศนาได้จากไหนงั้นเหรอผมเป็นคนที่กด A แล้วพุ่งตรงเป้าตลอดนะครับไม่ค่อยวนเวิร์ดเท่าไหร่เอาเป็นว่าข้าจะให้ปริศนาเจ้า4ข้อนะฮะข้าจะเขียนมันในภาษาของทุกสิ่งหมายความเป็นภาษาที่อ่านได้และเจ้าต้องเขียนคำตอบไปบนนั้นก็ต้องวางคำตอบไปบนคำถามที่ว่าเมื่อวางไอเทมลงบนดวงดาวของอีเทอร์ต้าแล้วก็จะปรากฏสัญลักษณ์ขึ้นมาหลังจากนั้นปุ๊บข้าก็สามารถบอกเจ้าได้ว่าหินที่ว่าอยู่ตรงไหนปริศนา5ข้ออีกแล้วหอยหลอดเอ้ยโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณพ่อมดแล้วก็คุณพ่อมดคะพระราชาบอกหนูว่าคุณสามารถทำให้หนูกลับเป็นมนุษย์อีกรอบนึงได้เขาบอกอย่างนั้นเหรอก็คงจะจริงที่เขาว่านะแต่ข้าก็จำไม่ได้แล้วว่าต้องทำยังไงคุณจำไม่ได้แล้วอย่างนั้นเหรอคะแล้วหนูจะกลับบ้านยังไงหนูกลับเป็นแบบสภาพต้นไม้ไม่ได้ข้าเข้าใจแต่ว่าข้าช่วยเจ้าตอนนี้ไม่ได้แต่หลังจากที่ข้าได้กู้คืนความรู้ความสามารถของข้ากลับคืนมารับรองข้าสามารถหาทางทำให้เจ้าเปลี่ยนกลับเป็นมนุษย์ได้อย่างแน่นอนแต่อันดับแรกสุดมึงไปหาหินก้อนแรกก่อนไปลักษณะนั้นขอบคุณมากๆเลยใช่ข้านะเจ๋งสุดๆไปเลยอันดับแรกสุดเจ้านะไปเดาก่อนไปว่าคำตอบของคำถามคืออะไรแล้วทุกอย่างมันจะโอเคแล้วหนูจำเป็นต้องใช้อะไรพิเศษไหมในการที่จะกลับคืนสุดล่างมนุษย์นั่นสินะ
คือข้าก็ว่ามันน่าจะมีสักอย่างสำคัญแหละแต่มันเลือนลางมากเลยถ้าเกิดข้าจำไม่ผิดอะนะเจ้าต้องนำเสื้อผ้ามาให้ข้าแล้วลองดูก่อนว่าจะเป็นยังไงโอ้โอเคโอเคว่าแต่คุณช่วยอธิบายปริศนาได้ไหมอ่ะหนูลืมแล้วว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่จะโอเควางคำตอบที่ถูกต้องลงบนจุดที่ถูกต้องของดวงดาวอีเทอร์ต้าเมื่อทำเสร็จเมื่อไหร่ปุ๊บข้าจะบอกเจ้าว่าก็ไปตามนั้นตอนนี้ถึงเวลาที่ข้าต้องศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ไอ้นี่ซะก่อนกระต่ายในหมวกแล้วโอเคครับอันดับแรกสุดสิ่งที่ผมได้มาคือเจ้านี่เป็นปริศนา4ข้อนะครับและข้อที่5คือสักอย่างนึงเขาจะบอกเราข้อที่5เมื่อเราหา4ครบแล้วสวัสดีครับทุกคนนี่คือนายน็อตจากจักรวาลที่2นะครับกำลังนั่งตัดต่ออยู่เรื่องของเรื่องต้องขออภัยนะครับผมที่อยู่ก็เฟดเข้าจอดำนะครับแบบนี้แต่เพราะว่าฟุตเทจนะครับผมของวิดีโอชัปเตอร์3เนี่ยมันยาวมากครับเท่าที่เล่นเนี่ยน่าจะมีเหยียบ3ชั่วโมงครับทำให้ตอนตัดเนี่ยมันกลายเป็นฟุตเทจตัดเหนื่อยสุดๆไปเลยครับก็เลยว่าจะขอแบ่งเป็นครึ่งแรกกับครึ่งหลังครับอันนี้ผมคิดว่าการที่เรามาถึงพ่อมันผู้ยิ่งใหญ่ครับแล้วก็เรื่องปริศนาได้แล้วเนี่ยขอแบ่งเป็นครึ่งแรกแล้วกันครับหลังจากนี้ไปเดี๋ยวผมตัดแล้วลงให้เป็น 3/2 หรือว่า 3.2 ประมาณนี้แล้วกันนะครับนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดผมรอตัดทั้งหมดเนี่ยสงสัยสัปดาห์หน้าผมจะได้ดูหรือเปล่า มันยาวจริงครับทุกคนเดี๋ยววันนี้หันมานี่ก่อนรีบลงตอนต่อไปให้นะครับลงช้านึงขออภัยนะแต่ก็พยายามเต็มสปีดให้อยู่ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะครับเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปคลิปหน้าครับก็จะห้วนนิดนึงนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวรีบลงสวัสดีจ้า